วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2557ครับก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องประชาธิปไตยกันบ้างดีกว่าอาจารย์มองว่าวันนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยในเรื่องการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยนะฮะคือในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยได้หรือเปล่าแล้วรูปแบบเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยคือเป็นแบบไหนแล้วมันจะลงเอยยังไงครับอาจารย์วันนี้ที่ประเทศไทยของเราสถานการณ์วันนี้นี่ชัดเจนที่สุดครับเป็นสถานการณ์ของการปฏิวัติประชาธิปไตยทีนี้การปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่อ2475เนี่ยการปฏิวัติมันจะเรียกว่าการไปวัดประชาธิปไตยแต่มันไม่สมบูรณ์ประเทศไทยของเราก็ยังปกครองด้วยอำนาจเผด็จการแต่วันนี้ไม่ใช่เผด็จการทหารเผด็จการทหารเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือของระบบกษัตริย์วันนี้เนี่ยเป็นเผด็จการที่ว่าเป็นหัวโจกของเผด็จการคือเผด็จการกษัตริย์เผด็จการของระบบของระบบกษัตริย์เมื่อระบบกษัตริย์เนี่ยยังทรงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมประเทศไทยเนี่ยทั้งด้านการเมืองทั้งด้านในเรื่องความเชื่อเรื่องในกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ย มันจึงไม่สามารถที่จะหาทางออกสำหรับประเทศไทยได้คืออาจารย์มองปี2475ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอาจารย์มองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการปฏิวัติหรือว่าเป็นการเพียงแค่อภิวัตธรรมดาคือมันเป็นการพูดกันนะบางทีก็พูดว่ามันเป็นการปฏิวัติแต่คือจริงๆจะเรียกว่าการปฏิวัติเนี่ยน่าจะไม่ใช่ทำไมอาจารย์ถึงบอกกันนะก็มันไม่สำเร็จอ่ะถ้าปฏิวัติสำเร็จวันนี้มันก็ไม่ต้องต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่โทษคณะราษฎรหรอกเพราะว่า2475เนี่ยความตื่นตัวของประชาชนคนไทยเนี่ยไอ้เรียกว่าตาสว่างเหมือนปัจจุบันเนี่ยรู้ปัญหาของประเทศรู้ว่าใครคือต้นตอของปัญหาเนี่ยไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยคณะราษฎรเองเนี่ยก็คือผู้นำขุนนางหัวใหม่ครับก็อำมาตย์หัวใหม่เท่านั้นเองไปเรียนมาจากฝรั่งเศสแล้วก็กระแสการไปวัดของไอ้ประเทศฝรั่งเศสของตะวันตกเนี่ยพวกนี้รับเอาแนวคิดนั้นมาเพื่อจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเพราะฉะนั้น2475เนี่ยพูดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้นเองแต่ก็คือยังไม่ใช่การปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือจากระบบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบบที่มีรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองแต่ว่าในทางโครงสร้างทางอำนาจเนี่ยนะในตอนนั้นเนี่ยระบบกษัตริย์เองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่าก็อ่อนแอครับนะไม่ได้เหมือนกับระบบกษัตริย์ปัจจุบันแต่เมื่อคณะราษฎรเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยก็ยังประนีประนอมกับอำนาจของระบบกษัตริย์ครับนะยังไม่คิดที่จะยกเลิกระบบแต่คือไม่ได้นำประเทศไปสู่ความเป็นสาธารณรัฐที่ประมุขมาจากการเลือกตั้งในที่สุดเมื่อกษัตริย์เนี่ยนะกษัตริย์เข้ามาเป็นประมุขของประเทศกษัตริย์เยาว์วัยกษัตริย์องค์ปัจจุบันตอนนั้นอายุก็19ปีแต่จากการที่ครองอำนาจนะมายาวนานเนี่ยสะสมบารมีมายาวนานน่ะถึง60กว่าปีเนี่ยกษัตริย์ก็พยายามที่จะฟื้นระบบกษัตริย์ขึ้นมาครับวันนี้ไม่ได้ฟื้นระบบกษัตริย์ในแบบสมบูรณาสิทธิราชย์แบบเก่าครับคือกษัตริย์มาเป็นรัฐบาลเองปกครองประเทศเองไม่ใช่เป็นชื่อว่าประชาธิปไตยครับนะแต่เป็นเค้าเรียกว่าระบบสมบูรณาสิทธิราชย์ใหม่สิทธิราชย์เก่านี่กษัตริย์บริหารเองอันนี้กษัตริย์ใหม่อันนี้แต่กษัตริย์นี่คุมอำนาจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทีนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเกิดเราจะมองรัฐบาลคสช.เนี่ยก็คือว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นคนลงนามโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะคสช.ให้เป็นรัฐบาลตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นระบอบอะไรฮะก็คือคสช.เนี่ยนะยึดอำนาจด้วยการบงการของระบอบกษัตริย์ครับไม่ใช่ยึดอำนาจด้วยอำนาจของไอ้ทหารเองหรอกกษัตริย์เพราะฉะนั้นมันก็คือเผด็จการแต่ถ้าเรามองเนี่ยคสช.เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นเผด็จการทหารแต่ความจริงแล้วเนี่ยเผด็จการที่อยู่เบื้องหลังคือเผด็จการของระบบกษัตริย์วันนี้เนี่ยถ้าระบบกษัตริย์ไม่หนุนหลังเนี่ย
คสช.อยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเรียกว่าระบบเผด็จการกษัตริย์เลยนะไม่ใช่เผด็จการทหารนะระบบกษัตริย์เนี่ยเผด็จการกษัตริย์มันย้อนหลังไปก่อนเผด็จการทหารซะโดยซ้ำคือถ้าพูดถึงว่าในประเทศหลายประเทศการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือระบบกษัตริย์ถูกพวกเผด็จการทหารโค่นล้มครับเราจะเห็นว่าในประเทศลิเบียในประเทศตุรกีเนี่ยใช่ไหมหรือแม้แต่ว่าในประเทศจีนครับใช่ไหมหมายถึงว่าระบบกษัตริย์เนี่ยนะก็ถูกโค่นล้มลงไปพอถูกโค่นล้มไปต่อมาก็มาเป็นเผด็จการทหารครับแล้วในที่สุดก็เกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาก็โค่นล้มเผด็จการทหารอีกทีทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยเมื่อกษัตริย์เนี่ยนะครับกษัตริย์เนี่ยกับทหารในยุคจอมพลป.เนี่ยตอนนั้นกษัตริย์ไม่ได้มีอำนาจมากนะแต่กษัตริย์เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าจับมือกับอเมริกาครับจับมือกับจอมพลสฤษดิ์สมุนจอมพลล้มจอมพลปอในเมื่อพอล้มจอมพลปอเนี่ยว่าเผด็จการทหารยุคจอมพลปอเนี่ยซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของคณะราษฎรเนี่ยก็จบไปแล้วในที่สุดเผด็จการทหารจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยพูดง่ายที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของระบบกษัตริย์ครับนะและการสนับสนุนของอเมริกาเพราะมันยุคสงครามเย็น มันซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นระบบกษัตริย์นี่ก็พูดง่ายว่าได้รับการสนับสนุนจากอวัตนิยมอเมริกาด้วยครับเพื่อใช้ต่อต้านคอมมิวนิสต์นะดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็หนุนเผด็จการทหารเผด็จการทหารก็เชิดชูระบบกษัตริย์ครับแต่เห็นได้ว่าได้มีการเปลี่ยนวันชาติจาก24มิถุนามาเป็นวันที่5ธันวาครับเนี่ยยุคสฤษดิ์เนี่ยหมายความว่าก็เชิดชูระบบแม้แต่กระทั่งมาตรา112ก็ยังเกิดขึ้นมาในยุคของสฤษดิ์ธนราษฎร์เลยก็ไม่แน่ใจน่าจะยุคนั้นนะคิดว่านะเพราะงั้นวันนี้ไอ้คำถามแรกที่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงการปฏิวัติประชาธิปไตยครับมันก็ได้ข้อสรุปชัดเจนในพวกเราคนเสื้อแดงนักต่อสู้ที่เราต่อสู้เนี่ยผู้นั้นทีแรกก็ต่อสู้นะในเรื่องของทักษิณครับใช่ไหมทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ประทับใจนะเป็นที่ยอมรับของประชาชนครับกษัตริย์ไม่พอใจเพราะทักษิณเนี่ยผู้นั้นกับกษัตริย์ระบบกษัตริย์เนี่ยทุนใหม่เนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งกันโดยธรรมชาติเพราะว่าเมื่อใหม่มาเนี่ยใหม่ต้องไปข้างหน้าไอ้เก่าเนี่ยต้องให้หยุดนิ่งและถอยหลังมันขัดแย้งกันโดยประวัติศาสตร์ทีนี้อาจารย์ผมขออนุญาตถามนิดนึงคืออย่างคำว่าปฏิวัติเนี่ยบางคนเขาก็จะมองว่าคำว่าปฏิวัติเนี่ยดูรุนแรงหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งบางคนเนี่ยก็เอาคำว่าปฏิวัติเนี่ยมารวมกับรัฐประหารก็คือกลายเป็นว่าปฏิวัติรัฐประหารทีนี้อาจารย์ใช้คำว่าปฏิวัติเนี่ยมันจะมีความหมายคือการปฏิวัติเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมนะแม้แต่ว่ายุคข้อมูลข่าวสารเขาก็ใช้คำว่าปฏิวัติครับปฏิวัติยุคข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารยุคเก่าเนี่ยใช่ไรหนังสือใบบอกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันใช้ระบบความเร็วสูงเขาก็เรียกการปฏิวัติครับเพราะการปฏิวัตินี่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดีขึ้นเนี่ยเขาเรียกการปฏิวัติใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้พวกเผด็จการเนี่ยเวลายึดอำนาจมันใช้คำว่าปฏิวัติมันก็หลอกลวงประชาชนให้เมื่อเขายึดอำนาจจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยดีขึ้นคือว่าเอาศัพท์เรียกปฏิวัติความจริงมันรัฐประหารยึดอำนาจเป็นความเลวไม่ใช่เป็นความดีแต่ปฏิวัติเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมทีนี้การปฏิวัติประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองว่าเราไม่ใช่เป็นคนนั่งคิดเอาเองครับว่ามันต้องปฏิวัตินะไม่ใช่แต่จากการที่เราต่อสู้กันมาครับจากเดิมทีเนี่ยคนไม่ได้พูดเรื่องปฏิวัติประชาธิปไตยอะไรหรอกพูดว่าวันนี้ทักษิณถูกรังแกครับใช่ไหมจากฝ่ายโน้นฝ่ายระบบกษัตริย์ที่สนับสนุนไอ้พวกเสื้อเหลืองออกมาไล่ทักษิณครั้งนี้ก็เรียกร้องสนับสนุนทักษิณก็สู้กันตรงนั้นครับแล้วก็สู้กันระหว่างพรรคทีแรกก็พรรคไทยรักไทยพังประชาชนเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ครับใช่ไหมจนกระทั่งมาเป็นเรื่องสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยแต่จากการที่ต่อสู้กันมาประมาณ10ปีเนี่ยครับในที่สุดเมื่อพรรคไทยรักไทยเนี่ยใช่ไหมได้มาเป็นรัฐบาลถูกล้มลงไปเปลี่ยนเป็นพลังประชาชนถูกล้มอีกมาเป็นเพื่อไทยถูกล้มอีกฮะก็ทำให้คนเสื้อแดงได้ข้อสรุปเอ๊ะมันไม่ใช่ต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลแล้วจะจบนะใช่ไหมฮะมันไม่ได้ต่อสู้กับประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมดังนั้นในที่สุดเขาก็มองออกโอ้ที่แท้จริงเนี่ยมันต่อสู้กับระบบกษัตริย์จากเหตุการณ์พฤษภา53นี่ชัดเจนครับใช่ไหมที่มีการพูดกันว่าตาสว่างแล้ว
ก็มีเหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงได้พวกนี้นั่นแหละใช่ตาสว่างแล้วครับว่าตาสว่างแล้วก็รู้แล้วว่าปัญหาที่แท้จริงคนที่สั่งฆ่าประชาชนก็คือระบบกษัตริย์นั่นเองครับเข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้มันจึงได้ข้อสรุปแม้แต่ท่านทักษิณพรรคเพื่อไทยไอ้นปช.ได้ข้อสรุปแล้วว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยไม่ใช่ชุมนุมเรียกร้องนะปกป้องรัฐบาลจากไอ้ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายการชุมนุมต่างวันนี้สู้กับระบบกษัตริย์เมื่อสู้กับระบบมันจะเรียกว่าการปฏิรูปนะเรียกว่าจะชนะด้วยการเลือกตั้งหรือมันไม่มีทางดังนั้นมันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติแต่คนเป็นสาขาวัดทีนี้ถามว่าแล้วปฏิวัติอะไรเป้าหมายคือใครเป้าหมายชัดเจนก็คือระบบกษัตริย์เข้าใจไหมมันไม่ใช่อภิสิทธิ์ไม่ใช่เลยเข้าใจไหมเป้าหมายกษัตริย์ทีนี้ปฏิวัติคือปฏิวัติอะไรการปฏิวัติเนี่ยนะปฏิวัติเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอยู่3รูปการสามรูปแบบทีนี้จะอยู่ในรูปแบบไหนรูปการไหนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราสมมุติหรือเรานั่งคิดเอาเองครับมันต้องดูสภาพความเป็นจริงในขณะนั้นเมื่อ2475เนี่ยใช่มั้ยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นถ้าประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวอะไรเนี่ยมันก็เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมเท่านั้นเองครับใน2475นะเพราะยุคนั้นน่ะทุนโลหะปฏิวัติก็ไม่มีครับพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่มีครับได้ใช่มั้ยนำการปฏิวัติแบบดร.สุนยัตเสนนี่คือการปฏิวัติประชาไตเสรีนิยมก็คือประชาชนผู้รักเสรีภาพและประชาธิปไตยครับลุกขึ้นมาโค่นล้มนะเผด็จการที่เป็นระบบกษัตริย์ในจีนนะใช่ไหมนั่นเขาเรียกประชาไตเสรีนิยมแต่ต่อมาเนี่ยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเมืองไทยก็มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาก็เรียกการปฏิวัติประชาไตเหมือนกันแต่เป็นการปฏิวัติประชาไตประชาชนครับนะปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนนั่นคือถ้าสำเร็จลงแล้วคนที่จะเป็นรัฐบาลก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ครับประเทศก็จะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนครับเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนอะไรต่างเหล่านี้ครับแต่ถ้าปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเฉยๆใช่ไหมฮะอย่างจีนเนี่ยก่อนที่จะพรรคคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจได้เนี่ยก็ประเทศสาธารณรัฐจีนครับใช่ไหมแต่เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนครับใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงวันนี้เนี่ยโลกมันเกิดทุนโลกาภิวัตน์ประเทศไทยก็มีกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์เมื่อกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์เข้ามาเนี่ยเข้ามาสู่ทางการเมืองใช่ไหมถ้ามาสู่ทางมันก็เกิดความขัดแย้งกับทุนเก่ามันเกิดความขัดแย้งโดยทางประวัติศาสตร์เลยมันโดยธรรมชาติคืออาจารย์ผมขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงว่าสาธารณรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนซึ่งไอ้คำสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันไงอาจารย์ก็คือสาธารณรัฐเนี่ยก็คือการที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและเสรีภาพทั้งหลายรวมตัวกันเหมือนกับฝรั่งเศสเหมือนกับสมัยปฏิวัติไอ้สิงห์ไห้ของดร.สุนยัตเสนเมื่อล้มระบบกษัตริย์ลงไปแล้วมันก็ประกาศนะในการก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐคือไม่มีกษัตริย์ครับแต่เป็นสาธารณรัฐเฉยๆอะไรเงี้ยสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐจีนอืมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนำการปฏิวัติเขาเรียกการปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนครับใช่ไหมมีพรรคนำพอสำเร็จแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนมันแตกต่างกันตรงนี้ทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีทุนโลกาภิวัตน์มีทุนใหม่เกิดขึ้นทุนใหม่เนี่ยก็เป็นฝ่ายผู้แน่ฝ่ายตรงข้ามกับทุนเก่ามันเป็นฝ่ายก้าวหน้าเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติโดยพูดง่ายโดยประวัติศาสตร์ดังนั้นน่ะชนชั้นทุนใหม่เนี่ยเป็นชนชั้นปฏิวัตินะเขาจะคิดปฏิวัติหรือไม่เขาคิดไงแต่โดยชนชั้นคือปฏิวัติครับเพราะว่าเมื่อเข้ามาใหม่เนี่ยเขาต้องปฏิเสธเก่า มันต้องขัดแย้งกันก็เหมือนกับทักษิณที่ขัดแย้งกับระบบเจ้าเนี่ยแหละใช่ไหมทักษิณไม่ได้คิดจะขัดแย้งเจ้าแต่เจ้าเนี่ยเขามองว่าทักษิณเนี่ยเป็นตัวมารสำหรับเขามันจะพาประเทศไทยไปข้างหน้าแล้วระบบของข้าพเจ้าจะอยู่ไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ไม่ได้ถ้าทักษิณมันพัฒนาประเทศถ้าวันนี้เนี่ยประเทศใดของเราเนี่ย
จริญเทียบเท่ากับเกาหลีใต้หรือว่าเหนือกว่าเกาหลีใต้เล็กระบบกษัตริย์จะอยู่ได้แต่ยังไงตรงนี้ดังนั้นเนี่ยทฤษฎีปฏิวัติจึงต้องเพิ่มคำว่าปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีใส่ทุนเข้าไปเพราะมีทุนโลกาภิวัตน์มาเป็นฝ่ายปฏิวัติร่วมกับประชาชนทีนี้ผมอยากจะให้อาจารย์ลองช่วยขยายความหน่อยให้อาจารย์พูดอยู่ตลอดว่าระหว่างทุนใหม่กับทุนเก่าทีนี้ทุนใหม่เนี่ยคือใครแล้วก็ทุนเก่าเนี่ยคือใครอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยทุนใหม่ก็คือทุนที่พูดง่ายว่าเป็นทุนเกิดใหม่ชนชั้นเกิดใหม่ครับเพราะไอ้เดิมทีเนี่ยย้อนหลังไป30 40ปีเนี่ยทุนใหม่ไม่มีมันมีแต่ทุนเก่าไอ้ทุนค่าข้าวสารไอ้ทุนค่าแร่ดีบุกทุนทำเหมืองแร่ป่าไม้ทำปูนซีเมนต์ขายทำอะไรขายต่างๆทำเหล็กขายอะไรนะมันเป็นทุนเก่าคือเป็นทุนที่มีการผูกขาดแล้วก็เป็นทุนที่มีการกอบโกยทรัพยากรของประเทศไปอะไรเงี้ยครับผมเป็นทุนเก่าใช่ไหมทีนี้ทุนเก่าเนี่ยก็อาศัยความเป็นอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์ชนในการที่พูดง่ายไปทำสัมปทานอะไรต่างๆคือหากินด้วยสินค้าแบบเก่าล่ะใช่ไหมดินหินแร่อะไรต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดทำรายได้มากที่สุดสำหรับประเทศไทยตอนที่ผมเรียนหนังสือเด็กๆนะครับข้าวยางพาราไม้สักแร่ดีบุกสี่อย่างใช่ไหมนั่นก็คือสินค้าของพวกทุนเก่าเออนั่นสินค้าพวกทุนเก่านั่นคือพวกทุนเก่าเขาร่ำรวยมาด้วยแบบนั้นครับแต่ทุนใหม่เนี่ยมันเพิ่งเกิดพร้อมกับโลกพัฒนาเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับใช่ไหมเกิดสื่อสารดาวเทียมเกิดที่โทรศัพท์ไร้สายเกิดคอมพิวเตอร์เกิดอะไรเนี่ยครับเพราะไอ้ทุนเหล่านี้เนี่ยใช่ไหมก็เป็นทุนที่เพิ่งโตใช่ไหมอย่างบิลเกตเนี่ยครับมันไม่ได้รวยกับหินกับดินกับแร่เขารวยกับอะไรคอมพิวเตอร์ทักษิณก็เหมือนกันก็รวยกับอะไรคลื่นฮะสินค้าที่ทักษิณขายก็คือเนี่ยจับต้องไม่ได้อยู่ในอากาศอยู่ในอากาศมองไม่เห็นใช่ไหมฮะเพราะถ้ามองย้อนหลังไป40ปีที่แล้วทักษิณไม่ใช่คนรวยเลยทักษิณเนี่ยยังเป็นนายตำรวจติดตามนักการเมืองอยู่เลยครับใช่ไหมในยุคนั้นนะเพราะฉะนั้นทักษิณก็มารวยพร้อมกับยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม่คือยุคพูดในยุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันก็เรียกยุคดิจิตอลอะไรเนี่ยใช่ไหมยุคสัมผัสแล้วไม่ใช่ต้องไปกดปุ่มอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนะไอ้ทุนที่มารวยทีหลังเนี่ยมันเป็นทุนที่เกิดใหม่เป็นชนชั้นใหม่และมันก็มีลักษณะของการปฏิวัติเพราะว่าหมายว่าพอทุนใหม่มาเนี่ยใช่ไหมทุนใหม่ก็ต้องพาประเทศแข่งขันไปข้างหน้าวันนี้เนี่ยถ้าทักษิณยังอยู่ทักษิณไม่ได้คิดแข่งกับพม่านะทักษิณวันนี้ถ้าในประเทศเนี่ยต้องแข่งกับเกาหลีใต้ครับเพราะเกาหลีใต้เนี่ยวันนี้โทรศัพท์มือถือนะสอบไร้สายนะวันนี้เขาชนะโนเกียแล้วนะซัมซุงระดับโลกแล้วแม้แต่กระทั่งเทคโนโลยีอย่างพวกทีวงทีวีอะไรเขาก็ไปไกลแล้วใช่อะไปไกลอะทีวีเขาเดี๋ยวนี้บางเลยจอบางเนี่ยตอนนี้นะฝรั่งยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองเนี่ยเราต้องแข่งขันชนะเกาหลีใต้ไม่ใช่แข่งขันชนะกัมพูชาหรือพม่าตรงนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงคืออย่างทุนใหม่กับทุนเก่าเนี่ยคือทำไมเขาถึงต้องทะเลาะกันนะครับทำไมเขาถึงไม่ถูกกันก็อย่างที่บอกแล้วมันเป็นศัตรูกันโดยประวัติศาสตร์เพราะทุนใหม่ใช่ไหมเขาต้องนำประเทศไปข้างหน้าต้องพัฒนาไปข้างหน้าแต่ทุนเก่าเนี่ยเขาต้องการหยุดนิ่งและถอยหลังใช่ไหมแล้วไปข้างหน้ากับถอยไปข้างหลังเนี่ยมันร่วมกันได้ยังไงอ่ะไอ้ที่เขาบอกว่าทุนเก่าเนี่ยไม่ชอบการแข่งขันชอบระบบการผูกขาดอันนี้มันจริงก็นี่ก็ทุนเก่าก็อยู่มาเนี่ยสมัยก่อนปูนซีเมนต์ของใครอ่ะก็สองทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวห้ามคนอื่นแข่งและต่อมาเนี่ยเมื่อมีการแข่งขันมีบริษัทปูนซีเมนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะระบบกษัตริย์เขาไม่พอใจนะใครใช่ไหมใช่เขาไม่พอใจนะผมจำได้เลยในยุคบรรหารเนี่ยบรรหารที่ถูกล้มเพราะอนุญาตให้บริษัทปูนใหม่มาตั้งโรงงานรู้สึกว่าบริษัทปูนเอเชียมั้งใครใช่ไหมนั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจเขาต้องการผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวผูกขาดปูนผูกขาดเหล็กผูกขาดอะไรต่างๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนที่ค้าขายระหว่างประเทศมันพระคลังสินค้าคือของกษัตริย์เท่านั้นชาวบ้านไม่ได้ค้าขายหรอกชาวบ้านเพิ่งมาค้าขายในตอนหลังก็คือชาวบ้านมีหน้าที่ในการผลิตแล้วก็ส่งให้ชาวบ้านสมัยก่อนเป็นไพร่ชาวบ้านสมัยก่อนต้องสังกัดนายนะเป็นไพร่นะไม่ใช่มีอิสระเสรีนะครับจะไปค้าขายได้ยังไงใช่ไหมเพราะงั้นน่ะไอ้ที่ก็บอก
เลิกทาสครับเลิกทาสนี่คือปลดปล่อยไพร่มาเป็นแรงงานเข้าสู่ระบบเข้าใจมั้ยเพราะรอ5เนี่ยโอ้ได้ชื่อว่าปลดปล่อยทาสความจริงเนี่ยสภาพการทางสังคมเนี่ยจำเป็นต้องปลดปล่อยเพราะทาสเมื่อมีทาสมันไม่มีแรงงานอิสระแล้วทีนี้มันจะเริ่มทุนนิยมเข้ามาโรงงานต่างๆโรงสีโรงอะไรต่างๆแล้วเอาแรงงานไหนแต่ก่อนต้องแรงงานจากคนจีนนะคนจีนอพยพขาวเข้ามาแล้วก็ขายแรงงานมาเป็นหลงจู้มาเป็นกุลีอะไรตรงนี้ คนจีนดังนั้นพอร5ยกเลิกทาสก็ได้แรงงานไทยแรงงานไทยเนี่ยปลดปล่อยจากไพร่ก็เข้าสู่ระบบแรงงานเพราะสมัยก่อนนี่คือไพร่ก็มีสังกัดมูลนายใช่ไหมนะจะมาเข้าทำงานในระบบโรงงานก็ไม่สามารถที่ทำได้ได้ที่ไหนถ้านายแม่ไปแม่ก็ต้องทำรับใช้นายไงแล้วใครเนี่ยเป็นไพร่เนี่ยผู้นายแต่ก่อนเขาบอกมีการสักหน้าผากไว้ด้วยเขาเรียกไพร่เลขหรือเปล่านั่นแหละทีนี้ถ้าไพร่เนี่ยไม่สังกัดมูลนายถูกฆ่าเนี่ยตายฟรีนะครับใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นายว่าปลดปล่อยท่านก็ปลดปล่อยแรงงานให้เข้าสู่ระบบครับใช่ไหมทีนี้ก็พวกทุนเก่าใช่ไหมมาตั้งโรงงานตั้งอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็พูดแล้วว่ามาควบคุมอำนาจอะไรต่างๆดังนั้นพอทุนใหม่มาทุนใหม่ต้องเข้าสู่การเมืองคือทักษิณเนี่ยผมมองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีก็ไม่คิดจะเข้าการเมืองจำได้ตอนนั้นเนี่ยจำลองสีเมืองเนี่ยเป็นคนพาทักษิณมาและคุณหญิงพจมานเนี่ยค้านตลอดเวลาไม่เข้าสู่การเมืองไม่เข้าเพราะว่าถ้าเข้าสู่การเมืองแล้วก็รู้ต้องการให้อยู่เบื้องหลังเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพรรคการเมืองตามมันทักษิณก็อุดหนุนเหมือนกับซีพีเนี่ยซีพีเนี่ยอุดหนุนทุกพรรคทั้งไหนได้เป็นรัฐบาลก็ซีพีก็เอี่ยวหมดลูกอยู่ตั้งเพื่อไทยลูกเขยอยู่ตั้งเพื่อไทยอยู่ตั้งประชาธิปัตย์ครับก็เรียกว่าขั้วสองฝ่ายประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็ CP ก็มีเอี่ยวใช่ไหมร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาล CP ก็มีวัฒนาเมืองสุขลูกเขยใช่ไหมตรงนี้ทีนี้ถ้าทักษิณเนี่ยอยู่แบบ CP ทักษิณไม่เดือดร้อนหรอกครับแต่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยนะถ้าไม่มีพรรคไทยรักไทยทักษิณไม่เข้ามาพรรคการเมืองที่ผูกขาดพรรคการเมืองที่จะบริหารประเทศก็เป็นพรรคการเมืองของกลุ่มทุนเก่าครับก็คือประชาธิปัตย์ทีนี้ถามว่าประชาธิปัตย์เนี่ยท่านชวนหลีกภัยตอนนั้นฮะที่เป็นหัวหน้าพรรคจะสามารถนำประเทศไทยไปแข่งขันกับเขาในยุคทุนโลกาภิวัตน์ไหวไหมครับไอ้นี่เราไม่ใช่ดูถูกท่านชวนนะไม่ได้ว่าอะไรท่านชวนใช่ไหมการบริหารประเทศแบบท่านชวนนี่จะไปแข่งขันเขาได้ไหมเกตพูดอะไรเกตเล่นการเมืองมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่หนุ่มๆจนป่านนี้นะบ้านยังไม่มีจะสร้างประเทศอะไรนายกบ้านยังไม่มีคือไอ้นั่นรู้ว่าเล่นละครละครหลอกแม่ยกละครเจ้าชายตกยากยากจนน่าสงสารแต่มันเกินจริงไปหน่อยแต่ลูกชายก็ขับ BMW ดันแรงคัน20กว่าล้านแล้วก็เมียก็ที่ดินเยอะแล้วพี่ชายของเขาที่เป็นนายกอบจ.จังที่ดินไม่รู้ตั้งเท่าไหร่คือเล่นละครเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเล่นละครเก่งละครเนี่ยละครน้ำเน่าอาจารย์พระรู้ว่าคนไทยเนี่ยมันชอบละครน้ำเน่าครับนะโอ้โหบีบน้ำตาเลยนะท่านชวนโอ้ปราศัยบีบน้ำตาน่าสงสารใช่ไหมเรียกคะแนนจากแม่ยกแต่พูดถึงว่าในยุคที่คุณชวนเป็นรัฐบาลตอนนั้นเศรษฐกิจก็พังหมดเลยนะฮะไอ้ที่ว่าตั้งกองทุนไปเปิดให้กู้อะไรต่างประเทศจนมาเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งในตอนนั้นคือตรงนั้นเราก็ไม่ได้โทษท่านชวนคนเดียวใช่ไหมในยุคนั้นน่ะมันก็เริ่มมาตั้งแต่นู่นยุคฟองสบู่ของท่านพลเอกชาติชายนะจากพลเอกชาติชายมาสุจินดามาท่านอนันต์ไปชุนชวนชวลิตอะไรตรงนี้มันก็ต่อเนื่องมากันตลอดครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยการรุกเข้ามาของกลุ่มทุนเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ที่โด่งดังมากคือจอร์จโซโรสเนี่ยที่เข้ามาทุบค่าเงินของไทยเนี่ยเขาเรียกเป็นการล่าอาณานิคมยุคใหม่ไม่ใช่เรือปืนแต่ใช้เงินเพราะยังเคยเป็นรัฐบาลตรงนั้นก็กระทบไปหมดเพราะเราหลงไปเข้าทางไปแข่งข้างเงินกับเขาใช่ไหมมาเลเซียเนี่ยไม่เอาด้วยในที่สุดมาเลเซียก็รอดเนี่ยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโยนกันไปโยนกันมาเออเป็นเพราะไอ้พรรคนั้นไอ้นั่นเป็นเพราะพรรคนี้ไม่ใช่มันเป็นระบบเลยพูดง่ายเราถูกตีด้วยไอ้พวกไอ้จักรวรรดิทางด้านการเงินตรงนั้นแต่ว่าประสิทธิภาพของท่านชวนเนี่ยในการบริหารประเทศเนี่ยถ้าประเทศเนี่ยพูดง่ายอยู่ในภาวะปกติการแข่งขันอะไรไม่มากเนี่ยนะครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยประเทศมันเข้าสู่การแข่งขันสูงมากเพราะโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ถ้าผู้นำเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะสู้เขาบริหารประเทศก็สู้กับเขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ประเทศก็ไปไม่รอดเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยท่านทักษิณพูดได้สภาพบังคับให้ต้องเข้ามาเพราะแกเนี่ยทำธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับใช่ไหมถ้าการแข่งขันสู้เขาไม่ได้เนี่ยอย่างเดียวนี้ใช่ไหมเขาจะไป 3G ไงที่ผ่านมา 3G ไอ้ของเรายัง 2G อยู่เลยฮะขนาดประเทศใกล้บ้าน 3G นี่เขา 4G แล้ว 5G แล้วฮะเนี่ยถ้าสู้ไม่ได้แล้วมันจะเอาอะไรแข่งเขาอย่าง 3G เมืองไทยทุกวันนี้ก็ยังเป็น 3G แบบปลอมๆเดี๋ยวก็ไปตกระบบ A เดี๋ยวก็มาเป็น 4G ก็ยังปลอมๆอยู่นะเหมือนสินค้าเทคโนโลยีสมัยเก่าเนี่ยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้อย่างทีวีเนี่ยก็เป็นทีวีดิจิตอลหมดแล้วครับยังเป็นทีวีแบบเก่าแล้วมันจะขายใครอ่ะมันก็เจ๊งอยู่แกมั้ยครับเพราะมันก็ต้องตามไม่ทันแล้วต้องแข่งให้ชนะเขาฮะนี่แหละจึงทำให้พวกในกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์จำเป็นต้องเข้าสู่การเมืองจะปล่อยให้ประเทศของเราเนี่ยล่าหลังแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเข้าสู่การเมืองมันก็เกิดความขัดแย้งกันโดยธรรมชาติกับกลุ่มทุนเก่าใช่ไหมเพราะกลุ่มทุนเก่าเนี่ยก็คือระบบกษัตริย์เนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองในยุคสังคมเกษตรที่ล่าหลังประชาชนโง่เขลาประชาชนยากจนไม่มีการศึกษาการศึกษาน้อยนั่นแหละทำให้ระบบกษัตริย์กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยผู้นั้นมีการศึกษาสูงครับนะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอะไรมั้ยเขาก็ไม่เชื่อระบบกษัตริย์ครับเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้บอกไหนก็บอกกษัตริย์เนี่ยเป็นเทพจุติมาเกิดมันบอกกฎหาในคอมพิวเตอร์กูไม่เห็นอ่ะมาจากเทพสวรรค์ไหนมาหาไม่เจอไม่เชื่อเพราะมันเชื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อคอมพิวเตอร์ค่ะไม่เจ๊งอ่ะมันก็เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าใช่ไงใช่ไงแต่ถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยใช่ไหมฮะคนรุ่นเก่าเชื่อเป็นเทวดาก็ใช่เพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยบางคนไม่รู้หนังสือครับใช่ไหมแล้วก็เขาอบรมสั่งสอนโดยผู้ใหญ่สังคมโดยวัดโดยอะไรกันเนี่ยเวลาเทศนาเวลาพูดอบรมสั่งสอนก็จะให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมก็แม้แต่กระทั่งสมัยพระวิจารณ์กษัตริย์ก็ยังบอกว่าบาปจะตกนรกแค่คิดก็บาปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะที่ยายเนี่ยเกิดมายากจนเนี่ยยายต้องรู้เนี่ยเพราะยายทำบุญมาน้อยในชาติก่อนนี่คือคำอธิบายใช่ไหมพระก็จะสอนอย่างนี้พระเนี่ยวัดกับวังเนี่ยมันถึงกันใช่ไหมวัดเนี่ยพวกเราได้รับการอุปถัมภ์จากวังวัดเนี่ยก็ส่งเสริมวังโฆษณาชวนเชื่อให้คนเชื่อถือวังเวลาอบรมสั่งสอนคนเนี่ยถ้าคนเนี่ยมาปรึกษาหรือเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนก็จะบอกเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมไอ้ที่เขาได้เป็นกษัตริย์ที่เขาร่ำรวยเพราะเขาทำบุญไว้ชาติก่อนเยอะใช่ไหมนี่ตรงนี้แต่ถ้าทุกวันนี้ใครก็ไม่เชื่อใช่ไหมตรงนี้นี่มันทำให้ระบบกษัตริย์เขาอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีมาตรฐานชีวัดนะว่าจะต้องทำบุญขนาดไหนในชาติหน้าเราถึงจะได้เป็นคนที่ร่ำรวยหรือว่าในชาติหน้ามันจะมีจริงไม่จริงเราก็ยังไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครมาบอกว่าชาติหน้ามีจริงก็คืออธิบายเพื่อแก้ปัญหาง่ายๆไงแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยยายยากจนขึ้นมาจะต้องพูดได้รัฐเนี่ยจะต้องดูแลจะต้องอะไรต่างมันเรื่องมากแต่ถ้าบอกพระยายทำบุญน้อยจบถ้ายายเชื่อก็จบกลับบ้านไม่แค่นั้นการแก้ปัญหาง่ายด้วยคำพูดแค่นั้นเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องปฏิวัติวันนี้ก็คือปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมบวกกับการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีเสรีนิยมก็คือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวันนี้ครับวันนี้เป็นพื้นฐานเป็นฐานที่สำคัญที่สุดในการปฏิวัติส่วนทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยจริงๆโดยฐานะทางชนชั้นวันนี้ก็เป็นชนชั้นที่ปฏิวัติครับแต่ด้วยสภาวะสถานะของความเป็นทุนเนี่ยนะเขาไม่คิดจะต่อสู้ถึงขั้นนั้นครับเพราะห่วงสถานะของตัวเองห่วงทรัพย์สินห่วงผู้ใดคนสมุนบริวารญาติพี่น้องอะไรต่างๆใช่ไหมเขาก็คิดว่าจะต่อสู้แค่ระบบรัฐสภาถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ครับแต่พอมาถึงวันนี้ก็ได้ข้อสรุปท่านทักษิณก็ได้ข้อสรุปพรรคเพื่อไทยก็ได้ข้อสรุปครับว่าได้เป็นรัฐบาลมาตั้ง3ครั้งแล้วก็ถูกล้มทั้ง3ครั้งแล้วไม่ได้ล้มด้วยประชาธิปัตย์ไม่ได้ล้มด้วยสุเทพเทือกสุบรรณหรอกใช่ไหมล้มด้วยทหารและไม่ได้ล้มด้วยอำนาจทหารจริงแต่เป็นทหารภายใต้บงการของกษัตริย์วันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่า
ระบบกษัตริย์เนี่ยคือปัญหาเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่นักสู้แล้วนอกจากทหารก็ยังมีศาลด้วยที่ล้มก็ทั้งหมดน่ะองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยก็อยู่ของเขาทักแปรปัดก็ของเขาครับพูดง่ายเขาจัดกระบวนการเพื่อสร้างให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายทีนี้ทำให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจก็เบื่อหน่ายเมืองไทยมันอะไรกันนักหนามันทะเลาะกันไม่จบครับเนี่ยเมื่อไรเนี่ยทหารจะมายึดอำนาจรัฐติโน่ท่าทางเลยใครมาเรียกร้องหาทหารดังนั้นบอกประยุทธ์ยึดอำนาจยึดได้นิ่มๆเชื่อดนิ่มๆไม่มีใครต่อต้านแม้แต่กระบวนคนเรียกร้องอยู่แล้วแม้แต่กระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระที่บอกว่าอิสระก็คิดว่าไม่น่าจะอิสระนะอิสระก็คืออิสระจากไอ้ระบบ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 ประชาธิปไตยแต่ไปขึ้นตรงกับระบบกษัตริย์เข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้เนี่ยเป้าหมายนะก็คือระบบกษัตริย์คือเป้าหมายที่เราต้องสู้ครับผมถ้าไม่สามารถเนี่ยยกเลิกระบบกษัตริย์ได้ไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศไทยได้การยกเลิกระบบกษัตริย์ก็มีทางเดียวคือต้องนำการปฏิวัติประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยเสรีนิยมบวกทุนนิยมเสรีสองเนี่ยประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกับทุนใหม่ที่ก้าวหน้าต้องผลึกกำลังกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั่นก็คือให้มีการยกเลิกระบบกษัตริย์ครับผมใช้คำว่ายกเลิกผมไม่พูดถึงว่าโค่นล้มเพราะมันอาจจะว่าแรงไปแต่พูดง่ายว่าเขาจะยกเลิกโดยความสมัครใจไม่มีทางนอกเสียจากถูกบังคับก็คือประชาชนไปยกเลิกขึ้นมาครับถูกยกเลิกครับผมนั่นถึงจะแก้ปัญหาประเทศได้โอเคอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงต่อไปครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงที่สองนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่มีประชาชนเนี่ยนะครับออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์มองว่าเหตุการณ์14ตุลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะฮะคือ14ตุลาเนี่ยนะผมไม่ใช้คำว่าวันประชาธิปไตยฮะซึ่งผมก็มีความเห็นต่างกับกลุ่มคนเดือนตุลาครับเพราะไอ้ตอนใหม่ๆเนี่ยนะเราก็ดีใจกันมากว่าเราโค่นเผด็จการถนอมประภาสเราได้ประชาธิปไตยมาแล้วจริงๆแล้ว14ตุลาเนี่ยประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยมันแทบไม่ได้อะไรเลยสั้นๆได้กระแสเท่านั้นเองมันไม่ใช่วันประชาธิปไตยแต่เป็นวันปลดโซ่ตรวนให้ทุนนิยมไทยครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในเหตุการณ์14ตุลาก็คือกลุ่มทุนนิยมไทยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยทุนนิยมไทยเนี่ยไม่สามารถจะเติบโตได้ครับไม่สามารถสะสมทุนและขยายทุนได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการครับเผด็จการทหารหมายว่ามีประธานธนาคารกรุงเทพก็มีประธานนะผู้เป็นนายทหารสลากกินแบ่งมันก็มีจอมพลสฤษดิ์มีพวกนี้ทั้งนั้นแหละเพราะงั้นน่ะทุนนิยมไทยก็เหมือนกับถูกโซ่ล่ำขาอยู่โตไม่ขึ้นนะกำไรที่ได้มาก็ไอ้ถูกพวกไอ้กลุ่มเผด็จการนะเผด็จการราชการทหารพวกนี้แหละครับก็เอาไปเสวยประโยชน์จนกระทั่งพอเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเมื่อกลุ่มถนอมประภาสเนี่ยระบบเผด็จการทหารถูกโค่นล้มเนี่ยก็ทำให้ทุนนิยมไทยก็เหมือนกับปลดโซ่ส่วนสามารถจะสะสมทุนขยายทุนเนี่ยเรายกตัวอย่าง CP หรือจรณโภคภัณฑ์เนี่ยเดินที่เขาเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเจียไตขายเม็ดผักกับเครื่องจักรเล็กๆแค่นั่นเองนะครับก่อนเหตุการณ์14ตุลานะดูเหมือนว่าจะอยู่ทางฝั่งทนเนี่ยมี2คู่หาเท่านั้นเองใช่ไหมแต่หลังจากนั่นแล้วก็สามารถสะสมทุนขยายทุนจนเดี๋ยวนี้เป็นบรรษัทนะไม่ใช่บริษัทบรรษัทเนี่ยข้ามนอกประเทศไปลงทุนในจีนในเวียดนามในอินโดนีเซียครับเป็นบรรษัทใหญ่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยพูดง่ายก็ยังเหมือนกับถูกโซ่ตรวนล่ำขาอยู่สะสมทุนไม่ได้ขยายทุนไม่ได้กำไรมาก็ไอ้พวกนี้เอาไปเสวยหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือทุนนิยมไทยและทุนนิยมไทยก็เริ่มเข้าสู่การเมืองไงเริ่มตั้งพรรคการเมืองพรรคกิจสังคมธรรมสังคมเกษตรสังคมพรรคอะไรเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ามาตั้งอีกตอนนั้นเองนะเพราะฉะนั้น14ตุลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากระบบกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่ไว้วางใจถนอมกับประภาสเพราะว่าพวกนี้เป็นเผด็จการที่มีอำนาจมากรวมอำนาจไว้ในมือหมดจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดใช่ไหมแล้วต่ออายุราชต่ออายุด้วยนะครับไม่เอาทั้งตำแหน่งนะเป็นนายกต่อรู้สึกว่าสองสามปีอะต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกใช่ไหมจอมพลประภาสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับเป็นผู้บัญชาการฐานบกใช่ไหมแล้วก็พันเอกนรงค์ก็เป็นเลขาธิการกตปก็เหมือนกับปปชปัจจุบันเนี่ยคุมมันมากหมดเพราะฉะนั้นกษัตริย์ก็กลัวครับกลัวว่าพวกนี้เนี่ยจะโค่นล้มระบบกษัตริย์เพราะในยุคพันเด็จการทหารเนี่ยหลายประเทศพันเด็จการทหารเนี่ยโค่นล้มระบบกษัตริย์ครับไม่ว่าจะในลิเบียในอิรักในตุรกีหลายประเทศใช่ไหมดังนั้นเมื่อกษัตริย์มีอำนาจมากเมื่อทหารมีอำนาจมากครับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วจอมพลสฤษดิ์ได้ข่าวว่าถูกวางยาเบื่อครับจริงเท็จเราไม่รู้แต่ข่าวว่าตรงนั้นและที่สังเกตได้ก็คือหลังจากจอมพลสฤษดิ์อาศัยกรรมแล้วจอมพลถนอมก็ถูกสั่งให้ยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์หมดเลยครับแล้วก็ลูกหลานจอมพลสฤษดิ์เนี่ยไม่มีอำนาจในราชการในการเมืองไม่มีเลยทั้งที่จอมพลสฤษดิ์มีเมียเป็นร้อยนะลูกเยอะแยะแต่ไม่มีเลยจนวันนี้ไม่เห็นนามสกุลทรัฐในวงการทหารไม่มีก็ไม่มีนามสกุลกิตติกาจรจารุสเถียรก็เหมือนกันครับพอถูกโค่นล้มก็ถูกยึดอำนาจไอ้ถูกยึดทรัพย์หมดครับแล้วก็ตระกูลจารุสเถียรตระกูลกิตติกาจรก็ไม่มีอำนาจในแวดวงราชการทหารแวดวงการเมืองไม่มีเลยใช่ใช่ไหมเรียกว่าขุดรากถอนโคนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลัวเนี่ยจะใช้ทหารไปยึดอำนาจไม่ได้ครับเพราะถนอมประภาสเขาคุมอำนาจไว้หมดดังนั้นก็เลยก็ระบบกษัตริย์เนี่ยฉลาดมากก็เลยสร้างขบวนการนักศึกษาขึ้นมาใช่ไหมสร้างมาโดยที่ขบวนการนักศึกษาไม่รู้ตัวสร้างขึ้นมาเนี่ยนะเริ่มจากแต่ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นต่อต้านอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือพยายามสร้างเติบโตสุดท้ายนำไปสู่การเรียกร้องมูลและโค่นล้มเผด็จการพอถึงเวลาจริงนักศึกษาชุมนุมนะแล้วจอมพลถนอมเนี่ยตกลงแล้วอีกหนึ่งปีจะให้มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมนักศึกษาจะสลายตัวถ้าสลายตัวจอมพลถนอมก็ยังอยู่ในอำนาจต่อไปในที่สุดระบอบกษัตริย์สั่งให้มุนชัยพังจึงสลายเนี่ยเกิดการปะทะกันข้างวังสวนจิตแล้วก็มีนักศึกษาวิ่งไปอาศัยพระบัญญัติในวังสวนจิตโดยที่ไม่รู้ว่านั่นแหละคือคนที่สั่งการจริงๆให้เกิดปะทะกันใช่ไหมแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่าเทพ333นะไอ้ผู้บังคับการในทหารพรานในลาวเนี่ยไอ้เนี่ยเขาว่าอยู่เบื้องหลังในการที่พูดง่ายแย่เสี่ยมครับยิงทั้งสองฝ่ายยิงทั้งฝ่ายประชาชนยิงทั้งฝ่ายทหารให้มันเกิดการปะทะก็ไม่ต่างอะไรกับเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยครับใช่ไหมมีการเล่นงานเสื้อแดงเสื้อแดงมีการเล่นงานเสื้อเหลืองยิงกันไปยิงกันมาคว้างระเบิดแม่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้มันบานปลายไงฮะนะใช่ไหมเพื่อที่จะนำไปสู่การยึดอำนาจก็พูดได้เพื่อโค่นล้มจอมพลถนอมใช่ไหมในที่สุดก็จอมพลถนอมจอมพลประภาสก็ต้องออกจากประเทศไทยไปแล้วก็ต้องลาออกจากทุกตำแหน่งการชุมนุมก็จบและกษัตริย์ก็ตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์ใช่ไหมซึ่งเป็นคนของเขาเองและต่อมาก็เป็นประธานองคมนตรีนะเข้ามาก็คือพูดอำนาจกลับคืนไปอยู่ในมือของระบบกษัตริย์เล่นละครตอนนั้นแต่นี่ไอ้นักศึกษาประชาชนเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ไม่รู้เข้าใจว่าได้ประชาธิปไตยแล้วเป็นฮีโร่กันนะเสกสรรประเสริฐกุลธียยุทธบุญมีโอ้ดังยิ่งกว่านัทวุฒิไสเกื้ออีกตอนนั้นนะเสาวณีลิมมานนท์จิรนันท์พิชปรีชาดังมากใช่ไหมก็ทีนี้พวกนี้ก็ตื่นประชาธิปไตยพอตื่นประชาธิปไตยก็พอดีในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงกระแสอินโดจีนสูงใช่ไหมปี2518เนี่ยลาวเวียดนามกัมพูชาปลดปล่อยเอาชนะอเมริกาได้กระแสสังคมนิยมกระแสฝ่ายซ้ายก็แรงนักศึกษาก็คือผู้นั้นมันก็ล้ำไปสู่ความเป็นฝ่ายซ้ายคือแทนที่จะเสรีประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีเพราะมันไม่มีองค์กรจัดตั้งแบบนั้นครับตอนนั้นมันก็มีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ก็คือสุดขั้วไปเลยได้ยังไหมไม่งั้นก็เป็นพรรคการเมืองฝ่ายขาฝ่ายขวาไอ้พรรคไอ้กลางๆที่จะนำการต่อสู้นำการไปวัดประชาธิปไตยเสรีนิยมไม่มีครับเช่นพรรคพลังใหม่พรรคสังคมนิยมพรรคแนวร่วมสังคมมันก็โน้มเอียงไปทางเป็นพรรคฝ่ายซ้ายประชาธิปัตย์มันก็เป็นพรรคของเจ้าครับเป็นพรรคของวังใช่ไหมดังนั้นเนี่ยขบวนการนักศึกษาประชาชนเนี่ยในที่สุดมันก็ไหลไปในทางฝ่ายซ้ายครับก็ทำให้ระบบกษัตริย์ก็พูดง่ายว่าไม่ไว้วางใจใช่ไหม
ในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดินิยมอเมริกาก็ปราบนักศึกษา6ตุลาแต่ทั้งธีรยุทธ์ทั้งเสกสรรก็อยู่กันไม่ได้หนีตะเลิดเปิดเปิงกันหมดได้ใช่ไหมก็คือต้องไปหนีร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือสุดขั้วไปเลยแทนที่จะเป็นแปรปรวนเสรีอยู่ก็เป็นแปรปรวนประชาชนไปเลยคือถ้าเกิดว่าเราจะมาสรุปกันว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือระบอบกษัตริย์กับทหารเนี่ยร่วมมือกันในการที่จะทำลายประชาธิปไตยแล้วก็พยายามที่จะกระชับอำนาจให้กับตัวสถาบันกษัตริย์เองเราจะสรุปอย่างนั้นได้ไหมฮะอาจารย์ใช่ฮะแล้วแต่ว่าก็มีความขัดแย้งกันด้วยคือพวกนั้นหลังจากคณะราษฎรเนี่ยหลังจากสิ้นสุดยุคคณะราษฎรครับยุคคณะสิ้นสุดก็เมื่อจอมพลป.เนี่ยยึดอำนาจจากปรีดีพนมยงค์ก็ถือว่าจบยุคคณะราษฎรเข้าสู่ยุคเผด็จการทหารแล้วครับทีนี้พอยุคเผด็จการทหารจอมพลป.เนี่ยกับระบอบกษัตริย์ก็ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะผู้ใดจอมพลป.นี่ก็ไม่ชอบระบบกษัตริย์ครับกษัตริย์ก็ไม่ไว้ใจจอมพลป.ครับในที่สุดก็ไปคบคิดกับอเมริกาสร้างจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเป็นมือขวาขึ้นมาให้ล้มจอมพลป.ครับก็จบไปตรงนั้นฮะทีนี้พอจอมพลสฤษดิ์ข้ามาก็ร่วมมือกันก็อย่างที่ดีเจสุนุว่าก็ระหว่างกษัตริย์กับทหารก็ร่วมมือก็เป็นเครื่องมือซึ่งกันและกันแต่ว่าก็ไม่ไว้ใจกันครับหมายความว่าถ้ากษัตริย์เนี่ยไม่จัดการสฤษดิ์เสียก่อนสฤษดิ์ก็อาจจะยึดอำนาจล้มระบบกษัตริย์และตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีเหมือนหลายๆประเทศเพราะในยุคเนี่ยในยุคสังคมด้อยพัฒนามันจะเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงประชาธิปไตยประชาชนแล้วมันไม่มีใครตื่นตัวประชาชนยังไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นเนี่ยคนที่กุมปืนนะกุมปืนก็คือทหารครับส่วนกษัตริย์เนี่ยก็กุมอำนาจได้ประเพณีกุมอำนาจอะไรต่างๆมันก็ชิงกันตรงนั้นครับผมใช่ไหมดังนั้นก็พูดง่ายเมื่อล้มระบบเผด็จการทหารในยุคจอมพลถนอมทหารเนี่ยก็พูดหมดพลังหมดพลังที่จะไปโค่นระบบกษัตริย์ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครจะถามแล้ววันนี้วันนี้ทำไมเผด็จการทหารกลับมาครับมันเป็นเผด็จการทหารที่รับใช้ระบบกษัตริย์ผมเรียกว่าทหารหลงยุคแต่ก็คือตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราก็ยังหนีไม่พ้นนะฮะจากยุคของการที่เราต้องอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารที่จับมือกันกับกษัตริย์หรือจะเรียกว่าเผด็จการทหารภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ดีกว่าก็คือระบอบเผด็จการทหารหลังจากจอมพลถนอมเนี่ยยุคจอมพลถนอมถูกโค่นล้มแล้วเนี่ยระบอบเผด็จการทหารเนี่ยยุคของทหารก็ค่อยๆลดต่ำลงครับมันก็ลดต่ำลงทหารไม่สามารถจะรวมกันได้ทหารก็แตกเป็นรุ่น5รุ่น7มีอะไรเนี้ยนะมันรวมไว้ได้จนกระทั่งมาถึงปี2535ครับใช้เวลาถึง10กว่าปีครับดูเหมือนจะ19ปีในที่สุดสุจินดาคราประยูรก็คิดจะฟื้นระบบเผด็จการทหารขึ้นมาครับใช่มั้ยในที่สุดก็ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเนี่ยระบบกษัตริย์เองไม่ต้องการในพวกนี้ก็อาศัยรุ่นเจ็บในการที่จัดการกับรุ่นหน้าแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นการสิ้นยุคทหารสิ้นนะ2535ถือว่านั่นหมดยุคทหารแล้วในขณะเดียวกันหลัง14ตุลาคมทุนก็เริ่มไงทุนก็ไต่ระดับขึ้นทหารลดระดับลงเข้าใจไหมมันสวนทางทุนก็เริ่มโตขึ้นจนกระทั่งว่า28ปีมาถึงยุคทักษิณชินวัตรครับก็ทุนไต่ระดับขึ้นถึงสูงสุดก็คือเป็นทุนโลกาภิวัตน์แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วแข็งแกร่งทั้งเศรษฐกิจแล้วก็แข็งแกร่งทั้งอำนาจการเมืองแล้วในที่สุดก็ไปเริ่มความแข็งแกร่งในวงการทหารนี่มันเป็นธรรมดาเลยเข้าใจไหมนั่งๆก็เลยไปกระทบอำนาจกษัตริย์ทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงคืออาจารย์มองว่ายุคเผด็จการทหารที่เรากำลังเผชิญปัญหากันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงตอนไหนครับแล้วเผด็จการทหารเนี่ยคือมันจะกลับมาอีกไหมถ้าเกิดว่าเราทำปฏิวัติในครั้งนี้เนี่ยมันสำเร็จแล้วเนี่ยคือต้องอธิบายว่าวันนี้เนี่ยที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเยี่ยมหน้าไม่ใช่เป็นยุคเผด็จการทหารครับนะเป็นทหารหลงยุคเป็นทหารรับใช้พระราชาเป็นทหารรับใช้ระบบกษัตริย์ซึ่งเราก็รู้อยู่ครับใช่ไหมใครอ่ะพลเอกเปรมนะเท่ากับเป็นผู้จัดการใหญ่อะไรเนี่ยพลเอกเปรมก็อยู่ภายใต้พูดง่ายว่ารับบัญชามาจากกษัตริย์ภูมิพลนั่นเองครับเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยพูดว่าการยึดอำนาจเที่ยวนี้เนี่ยนะจึงเป็นการยึดอำนาจโดยการสั่งลงมาจากข้างบนฮะเขาวางแผนกันมายาวนานเนี่ยมาให้คนต้องเกิดทะเลาะบกแว้งอะไรกันน่ะตรงนี้ดังนั้นเราจะเรียกยุคนี้ออกเป็นยุคเผด็จการทหารไม่ได้ฮะเป็นยุคเผด็จการกษัตริย์เข้าใจมั้ยอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหลงต่อต้านประยุทธ์ครับนะไม่ใช่ว่าไม่ต่อต้านอย่าหลง
ต่อต้านแค่ประยุทธ์เท่านั้นใช้คำว่าเนี่ยอย่าหลงแค่ต่อต้านประยุทธ์เท่านั้นเพราะถ้าเราต่อต้านประยุทธ์แต่เราละเว้นที่ไม่ต่อต้านระบบกษัตริย์มันก็ผิดอีกเพราะประยุทธ์มาแล้วก็ไปใช่ไหมแต่สมมติอันนี้วันนี้ประยุทธ์จะถูกด่ามากอยู่ไม่ได้ประยุทธ์ว่าผมไปก่อนแล้วแล้วก็พี่อะไรพี่ประวิตรทีนี้พี่ประวิตรก็มาใช่ไหมถ้าพี่ประวิตรถูกต่อต้านมากเราไม่ไหวแล้วบายบายผมไปก่อนครับพลากรสุวรรณรัตน์ก็อาจจะมาก็ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราเป้าหมายพุ่งไปที่ระบบกษัตริย์บอกถ้าระบบกษัตริย์อยู่ไม่ได้แล้วไประบบกษัตริย์ไหนจะมาแทนล่ะครับไปก็ไปเลยกันดังนั้นเนี่ยเราต้องพุ่งโจมตีเป้านิ่งอย่าไปตีเป้าที่เคลื่อนไหวครับใช่ไหมเพราะยังประยุทธ์นี่คือเป้าเคลื่อนที่ไม่ใช่เป้านิ่งใช่ไหมถ้าเราคิดว่าล้มแค่ประยุทธ์เนี่ยจบเนี่ยไม่มีทางเลยมันก็เหมือนกับที่แล้วมาพระเดชการทหารมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปแต่พระเดชการของระบบกษัตริย์ยังไม่เคยไปไปก็พ้นเลยครับดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ต้องพุ่งเป้าไปในการที่จะต่อสู้กับระบบกษัตริย์ในการที่จะต้องยกเลิกระบบกษัตริย์เท่านั้นเองอย่าไปหลงประเด็นนะวันนี้ไม่ใช่พเดจการทหารไม่ใช่ยุคพเดจการทหารเป็นยุคพเดจการกษัตริย์ที่ใช้ทหารเป็นเครื่องมือแค่นั้นทีนี้ผมกลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่อาจารย์คือมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการฟ้องร้องพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะที่มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคุณทองแดงก็คือหมาทรงเลี้ยงเนี่ยนะฮะคือมันมีการแจ้งดำเนินคดีความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตรงนี้อาจารย์มองยังไงฮะเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้มันเขาเรียกว่ามันพิสดารมากเพราะว่าในมาตรา112เนี่ยปวิอาญามาตรา2นี่เขียนไว้ชัดว่าผู้ใดดูหมิ่นประมาทอาฆาตมากร้าย1พระมหากษัตริย์2พระราชินี3องค์รัชทายาท4ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์4พระองค์นี้เท่านั้นนะตาม112นะแต่ก็ไม่มีหมาถ้าพูดว่าทัวปาอ้าเนี่ยก็ไม่เข้า112นะจะเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดานะไม่112ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมอยากจะเรียนรัฐบาลไอ้พลเอกประยุทธ์ว่าก็ต้องไปเพิ่มในมาตรา112ใช่ไหมนอกจากพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐญาติผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็รวมทั้งหมาทองแดงด้วยและรวมทั้งอดีตกษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงเป็นต้นมาค่ะนั่นต้องเขียนไปด้วยรู้สึกอาจารย์สอสิเวลาก็เพิ่งจะโดนไปก็นั่นแหละก็มินพระนเรศวรมหาราชนี่เขาเรียกว่าเป็นการดิ้นรนมากของระบบกษัตริย์ที่ใกล้จะล้มครับนี่แหละมันถึงทุรนทุรายมากไงใช่ไหมทุรนทุรายในการที่จะเอาอะไรที่พูดง่ายว่าจะมากระทบตัวเองไม่ได้เน้นหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมกลัวคือความกลัวทำให้เสื่อมอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการจับนักธุรกิจนะฮะที่โพสต์แสดงความคิดเห็นใน Facebook เนี่ยแหละวิพากษ์วิจารณ์คสช.แล้วก็มีการดำเนินคดีมาตรา112ด้วยแล้วต่อไปมันก็ขอไอ้112รวมทั้งคสช.รวมทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาไปด้วยสิใช่มั้ยมันจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วใช่มั้ยแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเนี่ยนะไอ้เรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะศาลก็ยกฟ้องแน่นอนครับไอ้เรื่องหมิ่นหมาหมิ่นพระนเรศวรเนี่ยไม่มีในกฎหมายศาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกไอ้ระบบกษัตริย์เนี่ยอยู่เบื้องหลังในการสั่งได้อยู่แต่จะตัดสินแหกตาออกมาไม่ได้หรอกแต่ปัญหาว่าถ้าเมื่อถูกจับแล้วเกิดไม่ให้ประกันตัวก็ต้องติดคุกเป็นปีอะกว่าคดีจะเสร็จเนี่ยพวกเราเนี่ยหลายคนอะกว่าคดีจะจบเป็นปีเขาไม่ให้ประกันคดี1-2เนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ครับแต่เจ๋งดอกจิกเนี่ยอาจจะเป็นส่วนน้อยเพราะอาจจะเสียไป3ล้านจากความพรมพันธ์สนธิลิ้มทองกุลก็ได้ประกันใช่ก็คือพูดง่ายการประกันวันนี้เนี่ยมันขายความยุติธรรมกันต้องซื้อนะผมเชื่อว่าเจ๋งดอกจิกต้องเสียเงินเป็นล้านนะไม่งั้นเขาไม่ให้ประกันหรอก112อ่ะใช่ไหมต้องมีการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นการทุรนทุรายดิ้นกันใหญ่โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็เอาทุกอย่างที่ขวางหน้าในการที่จะทำให้ระบบกษัตริย์มันเสื่อมครับใช่ไหมต่อไปเนี่ยก็อย่างที่เพลงไอ้วงไฟเย็นว่าไม่รักก็ติดคุกต่อไปเนี่ยก็ถามมารักพระเจ้าอยู่ว่าผมไม่รักแล้วครับฮะมินแต่พูดถึงว่าในเรื่องของการประกันตัวเกี่ยวข้องกับคนที่โดนคดีมาตรา112เนี่ยมันก็ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนะในการที่จะให้ประกันตัวใครแต่ละคนดุลพินิจของศาลใช่ไหมฮะถ้าอยู่ในชั้นตำรวจเนี่ยยังไม่ถึงศาลเนี่ยตำรวจอาจจะให้ประกันได้แต่อยู่กับตำรวจดูเหมือนว่าใจ48ชั่วโมง24โมงครับแต่พอขออำนาจศาลฝากขังแล้วเนี่ยก็อยู่ที่อำนาจศาลแล้วตำรวจไม่มีสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครประกันชั้นตำรวจไม่ทันถึงศาลแล้วอยู่ที่ดุลวินิจของศาลฮะ
ดุลวินิจของศาลเนี่ยก็มีอะไรอ่ะมาทำให้ดุลวินิจเปลี่ยนแปลงได้เข้าใจมั้ยผมอยู่มาในคุกมา22ปีผมเห็นแล้วดุลวินิจเนี่ยหมายความเงินเปลี่ยนแปลงดุลวินิจได้เข้าใจมั้ยโอเคอาจารย์อาจารย์ทีนี้มันมีไอ้เรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบอลไทยเอาสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าก็ยังเป็นกระแสอยู่นะตรงที่ว่าพอหลังจากที่ชนะเนี่ยแล้วได้ถ้วยเนี่ยก็มีการชูรูปในหลวงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าการที่บอลไทยเนี่ยชนะเนี่ยเป็นเพราะว่าพระบารมีตรงนี้ตามมองไงฮะมองว่าเป็นพระบารมีแล้วก็ในหลวงเนี่ยตอนพักครึ่งเนี่ยโทรศัพท์ไปคุยให้กำลังใจกับนักฟุตบอลข่าวออกมาอย่างนั้นก็เลยทำให้นักฟุตบอลไทยเนี่ยหมายความว่าโอ้ฮึดสู้สามารถยิงกลับได้2ประตูชูรูปกันในกลางสนามหราเลยด้วยพระบารมีผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุเรศมากทำไมอาจารย์ถึงว่าอย่างนั้นมันพูดได้มันจะประจบสพลเนี่ยมันต้องให้เนียนหน่อยมันเกินจริงไปแล้วเนี่ยขอให้พี่น้องเนี่ยพิจารณาด้วยไอ้เรื่องอย่างนี้มันยังโกหกแหกตาประชาชนได้แล้วไอ้เรื่องใหญ่ๆมันจะไม่โกหกผมถามว่าเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรพระองค์ท่านหรอกตอนประยุทธ์จันทร์โอชาครับขึ้นมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนำครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ2ครั้งครับครั้งแรกก็ชุดใหญ่ครั้งหลังนี่ก็หมายความว่าตั้งรัฐมนตรีเพิ่มข้าวถวายสัตว์พระเจ้าอยู่หัวนั่งไม่กระดุกกระดิกจนผมมองว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งพูดก็ไม่พูดนะอาจารย์สักคำเดียวไม่มีออกจากปากเนี่ยสักคำเดียว คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยครม.ข้าวถวายสัตว์ไอ้ที่ผ่านๆมาตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยยังสุขภาพดีเนี่ยพูดเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับใช่ไหมให้พระโอวาทอย่างโน้นอย่างนี้จะมาไอ้เนี่ยถึงจะพูดอะไรไม่ได้อย่างน้อยต้องบอกขอบใจนะแค่นั้นก็พอไม่มีแล้วสามารถไปโทรศัพท์ให้กำลังใจนักฟุตบอลได้มันไม่แหกตากันมากเลยมันแหกตามากเกินไปถามว่าไอ้นักฟุตบอลแข่งขันกับไอ้ครม.บริหารประเทศอะไรสำคัญกว่าครม.ข้าวถวายสัตว์ไม่พูดสักคำนะสามารถโทรศัพท์ไปให้กำลังใจนักฟุตบอลได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถามว่าแล้วเราไปแข่งอยู่ในประเทศไหนมาเลเซียมาเลเซียเขามีกษัตริย์นะถึงแม้กษัตริย์เขามาจากการเลือกตั้งเขาก็มีพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นสุลต่านใช่ไหมใช่มีกษัตริย์แล้วถามว่าถ้าฟุตบอลไทยชนะด้วยพระบารมีของกษัตริย์ไทยแล้วเท่ากับไม่ประสบไม่ไปสบประมาทกษัตริย์มาเลเซียก็แสดงว่ากษัตริย์มาเลเซียไม่มีพระบารมีไปชูรูปกลางสนามหราและกษัตริย์มาเลเซียไม่มีการชูรูปสักรูปเดียวเนี่ยมันไปพูดง่ายไปสบประมาทเขาถึงประเทศเนี่ยเอาแค่นี้เนี่ยมันก็ทุเรศสิ้นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ประชาชนคนไทยมองด้วยตรงนี้เรื่องอย่างนี้ยังโกหกแหกตาประชาชนกันได้ยังจับได้อย่างนี้และไอ้เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงแต่จริงเรื่องชนะมันก็เป็นเรื่องเพราะว่าการฝึกซ้อมแล้วก็การมีการวางแผนที่ดีก็ถึงได้ชนะมาก็คือชนะก็คือชนะไม่ใช่ด้วยพระบารมียังไงถ้าบารมีแล้วทีนี้ก็แข่งกับบารมีกษัตริย์มาเลเซียบารมีใครจะเหนือกว่าต่อไปก็วัดกันด้วยแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมถ้ามาเลชนะก็บารมีกษัตริย์มาเลแล้วถ้าเขามายกชูในสนามของเมืองไทยอ่ะมาชูในสนามไทยด้วยพระบารมีกษัตริย์มาเลตรงนี้รับรองว่าตรงนี้ควายติดแน่กษัตริย์ไทยควายติดแน่เพราะความอิจฉากันใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือพูดได้มันจะประจบสอพลอะไรผมไม่ว่าแต่อย่าให้มันน่าเกลียดจนขนาดนี้จนกระทั่งว่าไปผู้ใดไปสบประมาทเขาอะไรตรงนี้นะเขาแค่ว่าด้วยพระบารมีของพระเจ้าอยู่ทำให้นักกีฬามีกำลังใจในการที่จะฮึดสู้จนสามารถเอาชนะได้แค่นั้นก็พอแล้วโอ้ถึงก็แต่งเรื่องมาโทรศัพท์ครับแม่แสดงว่านั่งดูบอลนี่ถ้าอย่างนั้นขอให้ช่วยพระบารมีไปทำให้ยางพาราในภาคใต้ขึ้นเป็น100บาทต่อ1กิโลได้ทำได้ไหมขอพระบารมีหน่อยครับขอบารมีพระองค์ท่านหน่อยช่วยไปดลบันดาลให้ยางพาราขึ้นกิโลกรัมละ100บาทแล้วไอ้นี่บารมีของท่านทำได้ด้วยนะก็คือเอาเงินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่เป็น1ล้าน 190,000 ล้านน่ะมาสัก 3-40,000 ล้านทุ่มซื้อยางแล้วซื้อยางก็ไม่ใช่ซื้อทิ้งนะซื้อข้าวโรงงานบริษัทไฟสโตนก็ของทรัพย์สินนะไฟสโตนนะของไฟสโตนกองทรัพย์สินหุ้นกับญี่ปุ่นครับใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้รถไถอ่ะไอ้รถไถอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะเนี่ยที่ขายกันมากเนี่ยคูโบต้าก็ใช่หุ้นกับญี่ปุ่นใช่ไหมเอามาทำรถไถมาทำยางรถยนต์เนี่ย
ก็ใช้พระบารมีสัก 50,000 ล้านเนี่ยมาซื้อยางพาราขึ้นทันทีเลยใช่ไหมทำไมอ่ะทำได้ทำไมไม่ทำอ่ะแต่บารมีบรรดาเนี่ยนักฟุตบอลชนะเนี่ยโอ้อาศัยพระบารมีเนี่ยมันเสริมแข้งไอ้นักฟุตบอลเดี๋ยวนักฟุตบอลมาเตะพลาดพระบารมีไม่ไกลจุยเหรอมันทุเรศเกินไปอ่ะประจบสพก็ไม่ว่าอย่าให้มันเกินจริงใช่ไหมมันที่แล้วมาไม่ได้เกินจริงทุกเรื่องเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ครับนะเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนักดนตรีเอกของโลกนักประดิษฐ์เอกของโลกไอ้ทำกังหันน้ำไอ้ไอ้ชัยพัฒนาเนี่ยก็กังหันในนากุ้งเนี่ยก็ยังทำได้เก่งกว่าชัยพัฒนาด้วยครับนั่นสิ่งประดิษฐ์เอกของโลกด้วยพระมหากษัตริย์ตรงนี้ครับก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยก็ไปอวยกันเข้าไปแล้วก็ทำให้กษัตริย์เสียด้วยใช่ไหมถ้าผมเนี่ยผมเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันว่าใครมาชมผมเกินจริงเนี่ยผมไม่ชอบว่าให้มึงอย่ามาชมกูกูไม่ชอบว่ะมึงชมกูเกินจริงกูไม่ชอบใช่ไหมถ้ามึงจะชมก็ไปชมรับหลังมาชมต่อหน้ากูไม่ชอบเพราะไอ้คนที่มาชมต่อหน้าเกินจริงเนี่ยไอ้นั่นไม่เจตนาดีเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ชมไอ้กษัตริย์เกินจริงไอ้พวกนี้ประจบสพมันหวังประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้ทีนี้อาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าหุ้นร่วงแบบหลายร้อยจุดเลยนะฮะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยช่วงบ่ายก็จะมีการรีบาวขึ้นมาทีนี้ไอ้เหตุการณ์หุ้นร่วงเนี่ยก็ทางฝ่ายทหารเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าเป็นเพราะว่ามันมีการปล่อยข่าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการประกาศที่ว่าจะไล่ล่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดี112ที่อยู่ต่างประเทศที่ว่ากำลังต่อต้านคณะคสช.อยู่ในเวลานี้เนี่ยอาจารย์มองตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะเห็นว่าไปโยนให้คุณจอมคุณจอมปล่อยข่าวข่าวที่ว่านี่ก็คือข่าวสิ้นพระชนของกษัตริย์นี่แสดงให้เห็นว่าแค่ข่าวเนี่ยแค่ข่าวตายแค่ข่าวสิ้นพระชนเนี่ยทำให้อุ่นร่วมแต่ถ้าข่าวจริงขึ้นมาเนี่ยจะร่วงขนาดไหนไม่ร่วงก็อาจจะขึ้นก็ได้นะว่ารออยู่ตั้งนานแล้วหุ้นขึ้นไปสักทีหุ้นจะได้ขึ้นเข้าใจมั้ยตรงนี้ไอ้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าวันนี้ปัญหาของระบบกษัตริย์ก็คือวันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องกษัตริย์ชิ้นประชมอย่างไรบางข่าวก็บอกวันนี้ไปแล้วนะบางข่าวก็บอกว่าวันนี้เนี่ยใส่สายยางอยู่ทีนี้ถามว่าถ้าใส่สายยางอยู่เนี่ยนะมันก็ต้องไปมองไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญครับถ้าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงปฏิบัติพระราชภาระได้พระราชภาระก็คือเซ็นนะฮะในโรงพระมหาพิไทยนะต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับวันนี้เนี่ยโดยสภาพเนี่ยฟังจากประมวลข่าวต่างๆเชื่อว่าในหลวงนี่เซ็นไม่ได้ครับถ้าเซ็นก็ให้คนอื่นเซ็นแทนคนอื่นเซ็นแทนผิดนะตรงนี้อย่าแหกตาประชาชนครับวันนี้ถ้าในหลวงเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติพระราชภาระได้ก็คือไม่สามารถลงพระมาภิไทยได้ตรงนี้ก็ต้องประกาศให้ประชาชนรู้จะตั้งใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับหรือว่าจะตั้งกษัตริย์องค์ต่อไปอะไรก็ว่ากันให้ชัดเจนนี่คือปัญหาของเขาวันนี้ปัญหาของเขาแก้ไม่ตกกับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้ข่าวลือตั้งแต่ครั้งก่อนเนี่ยมีข่าวลือใช่ไหมพอข่าวลือว่าในหลวงชิ้นเนี่ยพูดร่วมทันทีเนี่ยตรงนี้นี่คือปัญหาของเขามันจะแก้โดยการเอามาตรา2มาไล่จับคนมันแก้ไม่ตกคุณต้องแก้ในเรื่องพระราชวงศ์ในเรื่องระบบกษัตริย์ว่าคุณจะจัดการยังไงใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปให้ชัดจะพระเทพขึ้นหรือจะพระบรมขึ้นถ้าจะให้พระบรมขึ้นก็ขึ้นได้ตอนนี้ใช่ไหมเรื่องเมียก็ไม่ติดขัดแล้วใช่ไหมให้ขึ้นได้เลยหรือแค่ประกาศออกมาเท่านั้นเองรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศออกมาเท่านั้นเองว่าการสืบราชสันตติวงศ์ให้เป็นไปตามกฎมณฑลเทียนบานและรัฐธรรมนูญครับผู้ที่จะผู้ใดเป็นกษัตริย์รัชกาลต่อไปก็คือเป็นสมเด็จพระบรมโอรสประกาศให้ชัดชัดเจนมันไอเรื่องไอศึกชิงบัลลังก์ไอที่เราพูดกันมาตั้งหลายคลิปแล้วเนี่ยมันจะได้จบถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผมจะบอกศึกชิงบัลลังก์ไม่ได้หรือถ้าหากว่าบอกพระบรมเนี่ยไม่เหมาะพระบรมท่านเสียสละก็ไอพระบรมก็ลาออกลาออกจากไอ้องค์รัชทายาทก็จบพอลาออกปุ๊บเนี่ยมันก็กระจ่างชัดพอลาออกเสร็จแล้วก็หมายว่าตั้งประเทศขึ้นรัชทายาทมันก็จบแต่วันนี้มันก็คุมเครือนะอาจารย์มันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนก็เพราะปัญหาเขาเองเขาแก้กันไม่ตกฮะคือก็อย่างที่เราพูดเขาแก้ไม่ตกฮะใช่ไหมแก้ไม่ตกว่าจะให้ใครขึ้นใช่ไหมก็อย่างที่เหตุผลบอกว่าจะให้ใครขึ้นวันนี้ถ้าจะให้พระบรมขึ้นตามกฎเมืองเตียนบานตามรัฐธรรมนูญมันก็ขึ้นได้แล้วมันไม่ต้องรอให้พ่อตายหรอกขึ้นได้แล้วมันเกิดความชัดเจนใช่ไหมส่วนจะบริหารประเทศไปก็ค่อยว่าอีกเรื่อง
ต่เขาไม่ต้องการให้ขึ้นใช่ไหมทีนี้จะให้พระเทศขึ้นก็ติดพระบรมครับเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่พระบรมก็คงจะไม่ยอมนะถ้าเกิดว่าให้พระเทพขึ้นใช่ไหมอาจารย์ก็ถามว่าถ้ายอมวันนี้ก็ลาออกไปแล้วดิใช่ไหมคือชัดเจนเนี่ยที่ใครบอกว่าเขาไม่ชิงกันหรอกเขาไม่ทะเลาะกันไม่ใช่ก็คือถามว่าถ้าใครขึ้นชัดเจนมันก็แสดงออกได้ชัดเจนครับใช่ไหมถ้าพี่ชายขึ้นน้องสาวก็ประกาศไม่ชัดดีว่าไม่ต้องไม่มีศึกชิงบัลลังก์ฉันไม่ชิงกับพี่ชายของฉันจบแค่นั้นเองฮะแล้วก็เสนอเลยให้ตอนนี้ก็ตั้งเพราะว่าพ่อเนี่ยป่วยหนักแล้วไม่สามารถก็ตั้งให้พี่ชายขึ้นมันก็จบอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าวันนี้เนี่ยในหลวงเนี่ยคือยังจะสามารถที่จะปฏิบัติราชภารกิจได้อยู่ไหมเพราะว่ามันก็มีข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยในหลวงเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ก็คือความจำนี่คือเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลยก็มีบางข่าวบอกว่าถ้าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยยังได้แต่ตอนนี้ไม่รู้สึกคือไปวัดไม่ได้แล้วนี่ตรงนี้มันก็ต้องออกมาให้ชัดเจนต้องควรออกมาเยอะพระมหากษัตริย์นะครับครับพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นปัญหาว่าเป็นประมุขของประเทศนะและเป็นประมุขในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ประมุขในนามนะครับไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์นะเป็นประมุขที่มีอำนาจจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อประมุขที่มีอำนาจจริงการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาของบ้านเมืองมันอาจจะเกิดผู้หน้าพูดอาจจะถึงขั้นจลาจลก็ได้คือวันนี้ที่เขากลัวที่สุดก็คือไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ว่าเอาใครขึ้นมันจะเกิดการจลาจลครับเพราะถ้าวันนี้สมมติว่าเอาสถาปนาสมเด็จพระบรมตามกฎเมืองเดียวกันตามรัฐธรรมนูญไอ้พวกกปปสไอ้พวกไปปัดไอ้พวกสลิมมันไม่เอานะไม่เอาเนี่ยไม่ใช่ผมพูดเราเองนะผมจับสัญญาณได้อย่างที่แล้วมาบ้านผมอยู่นครนะตอนเคลื่อนไหวกบสมาชุมนุมเทพมันพูดยังไงวะไปช่วยพระเทพนะก็อย่างที่เราบอกว่าใครล่ะเป็นประธานครับประธานกลุ่มกบสมันมีแต่เลขาเลขาก็สุเทพแล้วใครเป็นประธานนะเปิดเผยชื่อมันก็ไม่กล้าเปิดเผยแต่มันก็ชัดเจนว่าเป็นเทพผมก็เทพประธานนะแต่ว่าเทพประธานนะแล้วไม่มีการแก้ตัวอะไรออกมาเลยว่าไม่จริงอ่ะใช่ไหมก็ชัดเจนที่สุดว่าไอ้ควายนั้นก็เทพประธานเทพประธานมาอยู่เบื้องหลังเลยก็แสดงว่าก็ชิงกับพี่ชายสิเพราะเราบอกว่าควายแดงเนี่ยก็ชัดเจนว่าไปชุมนุมตรงนั้นหน้าบ้านพระบรมแล้วจะบอกพระบรมไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นไอ้สิ่งที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บ่งบอกมันไม่ใช่นั่งคิดกันเอาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระบรมขึ้นวันนี้รัฐบาลเขารับภาระไม่ไหวถ้าคนมันประท้วงขึ้นมาแหละครับถ้าบอกไม่เอาพระบรมเรียกว่าไงจะไปจับเหรอจะไปจับพวกแปรปัดจับกบฏจับไอ้พวกเสื้อเหลืองเหรอใช่ไหมจะกล้าแล้วมันไม่ใช่แค่ประชาชนนะมันไอ้พวกกลุ่มทุนเลยพวกพระราชวงศ์เลยพวกทหารเลยทั้งหมดเนี่ยจะไปจับเหรอใช่ไหมดังนั้นก็คือไม่กล้าขึ้นไงใช่ไหมแต่จะปลดก็ไม่กล้าที่จะปลดใช่ไหมมันก็เลยคุมเครือไม่ชัดเจนถ้าปลดพระบรมสู้ขึ้นมาล่ะครับวันนี้ก็บอกพยายามที่ไปคุมหมดแล้วนะฮะถ้าเอาทหารมี 20,000 คนไปสู้ขึ้นมาล่ะประยุทธ์ปราบไหวไหมอ่ะและประยุทธ์เนี่ยถ้าปราบสู้กับพระบรมอ่ะเท่ากับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์รัฐญาตินะครับมันยากนะไม่ใช่ง่ายนะวันนี้แค่พูดว่าพระบรมเนี่ยนะไม่เหมาะสมเนี่ยติดคุกนะครับนั่นก็อย่าให้พงพัฒน์นั่นแอบอ้างนะถูกข้อหาว่าแอบอ้างพระบรมใช่ไหมดังนั้นต้องปลดจากรัชญาติก่อนกฎหมาย1-2ซึ่งไม่คุ้มครองครับผมอาจารย์ครับที่นี่คำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกเปรมนะก็มีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกมาปาฐกถาก็พยายามที่จะบอกว่าคนไทยเนี่ยต้องกล้าหาญที่จะไม่กราบคนโกงตรงนี้อาจารย์มองว่าพลเอกเปรมหมายถึงใครคือมันใช้คำว่าไม่กราบหรือไม่ไหว้ถ้าไม่ไหว้เนี่ยก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครครับหมายพุ่งเป้าไปคนที่ไม่สุจริตคนโกงหมายว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารจะเป็นนักการเมืองครับแต่ถ้าคำว่ากราบเนี่ยมันชัดเจนว่าพุ่งเป้าไปใครเพราะกราบเนี่ยมันใช่หนึ่งพระฮะสองก็ผู้นายกษัตริย์และพระราชวงศ์ครับมันไม่ใช่กราบนายกนะใช่ไหมกราบอีกกราบนึงก็คือกราบพ่อกราบแม่ฮะเพราะกราบเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะว่าหนึ่งกราบพระทีนี้ไอ้คำพูดว่าไม่กราบคนโกงเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงพระเพราะพระเนี่ยไม่เรียกว่าคนครับก็ต้องไม่กราบพระองค์ทีนี้แกคือคนโกงกราบพ่อกราบแม่นี่ก็ไม่พูดอ่ะไม่กราบพ่อกราบแม่องค์ไม่แกบอกคนโกงครับเพราะงั้นเนี่ยคำว่าคนโกงนี่ก็ต้องหมายถึงพวกพระราชวงศ์มันไม่ได้ถึงนายกไม่ได้ถึงนักการเมืองพระราชวงศ์ต้องใครอ่ะ
ก็คือพระบรมใช่ไหมก็เท่ากับยุคนไทยไม่กราบรัชทายาทนั่นเองอ่ะอย่างนั้นที่บวรศักดิ์อุวันโนหรือว่าใครอันนี้ผมจำไม่ได้นะที่ออกมาพูดว่าลงเรือแปะต้องตามใจแปะแปะนี่จะหมายถึงพลเอกเปรมได้ไหมฮะแปะเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะหมายถึงระบบกษัตริย์เลยอ๋อคงผู้นั้นมันก็เป็นชั้นลงมาฮะเนี่ยอาจจะพูดหมายถึงประยุทธ์ก็ได้อืแต่ถามว่าประยุทธ์เนี่ยมีอิสระของตัวเองไหมประยุทธ์ยึดอำนาจก็จากเปรมจากเปรมก็จากบนแต่เปรมตรงนั้นเพราะงั้นก็คือพูดใครนะในสภาพปัจจุบันที่กุมอำนาจอยู่จะเป็นในระบบกษัตริย์หรือเป็นตัวแทนของกษัตริย์อะไรต้องการอะไรเป็นรัฐธรรมนูญจะต้องเขียนขึ้นมาตามที่เขาต้องการนั่นคือลงเรือแปะลงเรือแปะแล้วไปขัดกับแปะแปะเจ้าของเรือก็โดนถีบตกเรือ เพราะฉะนั้นบวรศักดิ์วันนี้มันก็ต้องทำตามใจเขาถ้าไม่ตามใจเขาเขาก็ปลดมันมันก็พูดตรงดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยพี่น้องประชาชนอย่าไปคาดหวัง มันเป็นเรื่องของการซื้อเวลาครับแล้วผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีทางที่จะประกาศออกมาใช้แล้วมีการเลือกตั้งจนกว่าความชัดเจนในเรื่องการผลัดแผ่นดินคอยดูก็แล้วกันถ้าการผลัดแผ่นดินไม่ชัดเจนเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมแต่ถ้าชัดเจนตรงนั้นแล้วอาจจะมาทีนี้อาจารย์ครับคำถามเกือบสุดท้ายละมีสองคำถามคืออาจารย์มองว่าณวันนี้เนี่ยคือประชาชนคนไทยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์และเวลาที่มันมีความคลุมเครือแล้วก็มีความริบรอนสิทธิเสรีภาพมีการละเมิดสิทธิ์กันอย่างนี้เป็นเผด็จการอยู่นี้ประชาชนคนไทยต้องทำยังไงก็ถ้าหากว่าเนี่ยไอ้ระบบเดิมยังอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับไอ้ควายเราเนี่ยจะแพ้แล้วแพ้อีกไม่จบควายทุนใหม่แพ้แล้วแพ้อีกไม่จบครับใช่ไหมสมมติอันนี้เลือกตั้งขึ้นมาเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลอีกก็ถูกล้มอีกมันก็ไม่จบอีกครับเพราะฉะนั้นจะจบได้ก็คือด้านหลักของความขัดแย้งวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะเป็นคู่ขัดแย้งพื้นฐานกับระบบกษัตริย์แล้วนะวันนี้ครับไม่ใช่ประเด็นการทหารใช่ไหมเป็นคู่ขัดแย้งพื้นฐานครับแก้ปัญหาได้ก็คือพูดถ้าระบบกษัตริย์ยังอยู่แบบเดิมอย่างนี้เนี่ยครับไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ดังนั้นคนไทยวันนี้ต้องชัดเจนที่สุดว่าวันนี้คุณต่อสู้อยู่กับใครครับต่อสู้อยู่ใครก็อย่างที่ท่านจารุพงศ์พูดฮะต่อสู้อยู่กับใครตั้งเป็นโจทย์ตรงนี้ไม่อธิบายแล้วว่าใครที่ว่านี่หมายความทีนี้คำว่าต่อสู้อยู่กับใครเนี่ยไอ้ฝ่ายเขาเองเนี่ยเคยพูดเนวินชิดชอบเนี่ยเคยพูดบอกว่ามึงรู้หรือเปล่าพูดไปพวกสสทั้งหลายมึงสู้อยู่กับใครความหมายก็คือมึงกำลังสู้อยู่กับกษัตริย์ใช่ไหมนั่นคือเนวินดังนั้นเนวินว่ากูไปก่อนแล้วไว้กูเอากับทักษิณไม่ได้กูต้องเอากษัตริย์เห็นไหมเนวินเนี่ยถึงบอกว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะเขาต้องอยู่ฝ่ายกษัตริย์ก็คือไปลงเรือแปะเลยใช่จะลงเรือแปะเลยใช่ไหมต้องต่อสู้เพื่อแปะอืมนั่นใช่ไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยเราประชาชนเนี่ยต้องจัดตั้งครับจัดตั้งเนี่ยจัดตั้งรอวันเวลาผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่น่าจะจบลงแบบเหมือนกับว่าการปฏิวัติแบบใจประชาชนแบบเหมือนกับ3ประเทศอินโดจีนครับคือไม่ใช่จบลงด้วยการมีการจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังแล้วก็สร้างฐานที่มั่นแล้วก็ยึดชนบทยึดเมืองอะไรไม่ใช่มันจะเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นสู้ครับลุกฮือขึ้นสู้ฮะเอาว่าสมมติมองเนี้ยถ้าสมมติรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนมาตามที่พวกเขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อตามใจแปะครับเข้าใจไหมเพราะตามใจแปะก็คือจะต้องให้ผู้นั้นอาจจะประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรหรือใครก็แล้วแต่ครับต้องจะเป็นนายกต่อไปต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อตรงนั้นกีดกันพวกพรรคการเมืองครับแน่นอนต้องกีดกันพรรคการเมืองถ้าไม่กีดกันพรรคการเมืองไม่มีทางที่ไอ้พวกนี้จะได้เป็นนายกต่อไปครับทีนี้ไอ้เรื่องเลือกนายกโดยตรงที่ผมบอกว่าเขากำลังลบสเปคก็ถูกตีตกไปแล้วคือขวาไปไม่ได้ครับเห็นไหมเลือกนายกโดยตรงเนี่ยมันไม่ใช่มาพูดเรื่องว่าขวาข้ามความชิบยนมันก็จะไปแข่งกับกษัตริย์เลือกนายกโดยตรงก็เหมือนเลือกประธานาธิบดีไปสั่นคลอนเสถียรภาพกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของสมบัติเนี่ยก็จึงไม่ได้รับไม่รับทีนี้จะเขียนยังไงล่ะในเมื่อไม่ใช่เลือกนายกจะเขียนไงในการลบสเปคใช่ไหมให้สสเนี่ยมาจากการเลือกตั้งจำนวนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งจำนวนหนึ่งทีนี้ถ้ามันเขียนออกมาในลักษณะกีดกันพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าตัวเองไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลออกไหมอ่ะ
มันก็ไม่ชอบเพราะโดยความต้องการของพรรคการเมืองก็ต้องการนี่ในที่สุดเนี่ยถ้ารับนี้นี่ออกมาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะออกมาประท้วงพอประชาธิปัตย์ออกมาประท้วงเพื่อไทยก็ผสมทีนี้ทั้งแดงทั้งเหลืองทีนี้ร่วมกันนั่นแหละก็เกิดจลาจลเลยทีนี้พอเกิดจลาจลทีนี้เนี่ยเราบอกมันไม่ใช่ประยุทธ์นะครับนั่นนู่นครับจะว่ายังไงมันก็จะเหมือนกับในป้านะคนที่นั่งรถนั่งเรือของแปะแล้วก็แปะตกเรือหรือว่าใช่ไงใช่ก็รุมกันเลยวันนี้จับแปะโยนลงจากเรือเลยใช่ไหมเพราะแปะมันไม่ไปตามทางที่เราต้องการแล้วแปะตาบอดเราได้ไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเลี้ยวขวาเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใครจะไม่ดังนั้นเนี่ยสภาพวันนี้ซึ่งเราก็มองไม่ออกหรอกว่ามันจะเกิดสถานการณ์ไหนแต่วันหนึ่งมันจะต้องเกิดสถานการณ์ที่เกิดการลุกฮือขึ้นทั้งปัญหาเศรษฐกิจครับใช่ไหมยางพารายที่เขาว่าแก้ได้เนี่ยวันนี้มันแก้ไม่ได้หรอกครับอันนี้มันแก้ไม่ได้ไอ้ที่บอกว่า60เนี่ยไม่ใช่60เนี่ยขายไปเมืองนอกฮะผมโทรโทรศัพท์ถามพรรคพวกที่อยู่ทางใต้บอกว่าก็ยังแค่40อยู่แค่นั้นแหละยังไม่ใช่60จริงหรอกครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็แก้ไม่ได้เดี๋ยวปัญหาข้าวตามมาจะปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแก้ได้นะดังนั้นเนี่ยรวมกับถ้ารัฐธรรมนูญออกมาและมันมีการล็อกสเปกใช่ไหมเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปเพราะโดยสัญชาตญาณเนี่ยคนที่มีอำนาจอยู่มันก็พยายามเขียนกติกาเพื่อตัวเองได้เปรียบทีนี้พอตัวเองได้เปรียบมันก็ทำให้ไอ้พรรคการเมืองต่ำเสียเปรียบครับทีนี้มันไม่ใช่บอกว่าเขียนให้เสียเปรียบพรรคการเมืองไม่ใช่แค่เพื่อไทยไปมันก็เหมือนกันมันพรรคการเมืองกันก็เสียเปรียบเหมือนกันก็เสียเปรียบแล้วมันจะยอมอุตส่าห์ลงทุนไปตั้งเยอะแยะในการชุมนุมจนกระทั่งนำไปสู่การล้มนายกยิ่งลักษณ์แล้วในที่สุดตัวเองก็มานั่งมองไอ้พวกนี้มันเสวยอำนาจมันไม่ใช่ลักษณะของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ไม่ใช่อย่างนี้หรอกครับที่มันคิดจะล้มเพื่อไทยเพราะมันคิดว่าถ้ายังอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมยังเรื่องตั้งแข่งขันเหมือนเดิมไม่มีโอกาสชนะครับดังนั้นมันมีการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะมาให้ทหารเข้ามาและทหารก็เขียนรัฐธรรมนูญและจะเอื้อประโยชน์ให้แปรปัตย์ได้ชนะการเลือกตั้งครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเขียนรัฐธรรมนูญออกมาว่าภาคใต้14จังหวัดเนี่ยนะจะต้องมีส.ส.200คนฮะและภาคอื่นทุกภาคมีส.ส.รวมกันแล้วก็ไม่เกิน200คนก็คือเฉพาะภาคใต้ภาคเดียวเนี่ยต้องมีส.ส.เท่ากับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางถ้าอย่างนั้นแปลปัดเอาใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นเอาแล้วถามไอ้พวกนี้จะเขียนออกมาได้เหรอมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สังคมนะทำไมถึงว่าภาคใต้เอาไปตั้ง200อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ชนะดิฮะมันไม่ชนะถ้าเลือกไปลืมไม่ชนะมันต้องเขียนออกมาอย่างนั้นนะฮะหรือต่อไปต้องเขียนว่าส.ส.นี่ต้องมาจากการแต่งตั้งครับเป็นส่วนใหญ่ประชาชนต่อไปก็จะไปเลือกโน่นแหละไปเลือกอบต.และอบต.มาลงคะแนนเลือกส.ส.ต้องไปแบบโน่นใช่ไหมเลือกแบบอเมริกาไงใช่ไหมเลือกตัวแทนและตัวแทนก็ไปเลือกนี่จะออกมาอย่างนี้ทีนี้ต่อไปพอเลือกอย่างนี้เนี่ยมากกว่าเลือกหมู่บ้านหนึ่งก็เลือกตัวแทนสักห้าคนและห้าคนนี่ก็พูดได้ไปใช้สิทธิ์เต็มประชาชนเลือกแต่พออย่างนี้เนี่ยเพื่อไทยเอาห้าคนนี่มันก็จะเป็นเพื่อไทยได้อีกอ่ะได้ใช่ไหมมันก็ไม่ชนะอีกอ่ะได้ใช่ไหมมันก็คุมไม่ได้ก็ตอนนี้มันพยายามที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.อบจ.เทศบาลจะไม่ให้เลือกจะใช้การแต่งตั้งการแต่งตั้งก็คือผู้ว่าคุมก็คือกลับไประบบเดิมต้องคิดว่าส่วนกลางในอำนาจจะไปคุมได้ไงได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไปขัดกับไอ้ทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนะเพื่อมันเคยมีมาแล้วอ่ะใช่แล้ววันนี้มันไปยกเลิกเขาก็ไม่ยอมอีกประชาชนก็ลุกขึ้นอีกประชาชนก็เคยมีสิทธิ์ในการที่ประชาชนจะได้เลือกการของประชาชนเข้ามาทำงานเลือกนายกอบต.มาแล้ววันนี้มึงยกเลิกแล้วจะให้นายอำเภอแต่งตั้งเขาก็ไม่เอาก็ชุมนุมมันก็ไม่ได้อยู่ดีคือวันนี้มันทำอะไรก็ยากเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นคือมันต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิระบบกษัตริย์มันอยู่ไม่ได้แล้วเข้าใจไหมคุณก็ยอมยกเลิกระบบกษัตริย์เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์โดยยอมเสียสละระบบกษัตริย์แต่คุณจะมีระบบกษัตริย์ที่ยังมีอำนาจล้นคว้าและมีสถาบันกษัตริย์แล้วคุณจะไปอยู่ได้แค่ไหนโลกนี้มันไม่ใช่โลกยุคกษัตริย์แล้วกษัตริย์ในโลกนี้เหลือไม่ถึง30ประเทศในทั้งโลกและไอ้ที่มีอำนาจแบบไทยเนี่ยไม่รู้มีถึง5ประเทศหรือเปล่าจะมีอยู่ในตะวันออกกลางหรือไม่ก็โน่นน่ะ
แอฟริกาใต้โลโซโทอะไรเนี่ยถ้ายังไม่แต่ว่าประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้าประเทศที่เขาเป็นโลกาภิวัตน์ก็พัฒนาเขาก็ไม่มีระบอบกษัตริย์อาจารย์ถึงมีเขาก็เหมือนกับไม่มีมีก็เป็นแค่สัญลักษณ์ครับมีแค่สัญลักษณ์เอาแค่ประเทศกัมพูชาที่ใกล้บ้านเราครับกษัตริย์มีไปไหนมาไหนยกมือไหว้ราษฎรนะกษัตริย์เสมอน่ารักมากแต่รู้สึกว่าตอนนี้พระราชินีก็ยกมือไหว้คนนั้นคนนี้ไปทั่วแล้วนะไอ้นี่ไหว้กับเพี้ยนราชินีศรีกิจนะไม่ใช่แค่นี้ก็เห็นนะเพี้ยนไหว้กับเพี้ยนคือไม่รู้เลยว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองเป็นราชินีนะก็คือคงอาจจะเขาเรียกว่าเรื่องบาปกรรมที่อยู่ในใจอ่ะเข้าใจไหมไอ้นี่ทำบาปทำกรรมก็เลยก็เคยพูดง่ายต้องมาชดใช้กรรมด้วยการยกมือไหว้เจอหน้าใครก็ไหว้หมดโอเคครับอาจารย์วันนี้น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุชัยเสด็จล่ะเอาล่ะอาจารย์ใกล้วันปีใหม่ละอยากให้อาจารย์อวยพรพี่น้องประชาชนแฟนคลับต่างๆเนี่ยที่ติดตามรายการของอาจารย์อยู่อะฮะก็อยากให้พี่น้องเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้ครับวันนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันเข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะวันนี้อย่าคิดว่าการที่ระบอบกษัตริย์ให้ประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยเขาแข็งแกร่งนะครับครับไม่ใช่เขาแข็งแกร่งเขาอ่อนแอมากเพราะโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกประชาธิปไตยการที่ให้ระบบทหารเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศเนี่ยแล้วคิดว่าจะตบตาชาวโลกด้วยการบอกว่าปีหน้าจะให้มีการเลือกตั้งวันนี้ประยุทธ์พยายามตรงนี้ในการที่จะกลมประเทศต่างๆไม่ให้ต่อต้านก็บอกเนี่ยนะไม่นานจะคืนประชาธิปไตยแต่เราคอยดูว่าคืนไม่คืนแล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่พูดวันนั้นจะเกิดการ ลุกมือขึ้นสู้เพราะฉะนั้นให้พวกเรามีกำลังใจเตรียมความพร้อมเอาไว้ในการที่จะลุกขึ้นมาสู้นะแล้วก็ให้มันปีนี้เนี่ยปี257เนี่ยนะไอ้ระบบที่ชั่วร้ายต่างๆเนี่ยให้มันสิ้นปีนี้และให้ระบบนี้มันสิ้นไปกับปีด้วยนะเพื่อที่ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่สดใสสำหรับประชาชนเอาให้พี่น้องทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้ครับปีใหม่นี้อาจารย์มีแผนไปเที่ยวไหนบ้างไม่มีครับโอเคครับน่าจะช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปนะฮะก็สามารถที่จะติดตามรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook นะฮะตามช anel ต่างๆก็สามารถไปติดตามค้นหากันได้หรือใครที่ต้องการไฟเสียงก็ไปดูที่มีเดียไฟล์หรือว่าโฟร์แชร์นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แหละอาจารย์ก็เดี๋ยวมาเจอกันปีหน้านะฮะครับผมก็สำหรับผมดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ชมกันไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ